เอาจริงนะทั้งบ้านขี้กลัวเยอะมากคือเด็กที่โรงเรียนไม่เยี่ยมมากอ่ะคอมพิวเตอร์ทั้งบ้านเออโอ้ชิบหายเลยเสียวอ่ะกลับรู้ว่าฟันตรงไหนแล้วคนจะเสียวเวลาจะตายก็คือเวลาจะแทงก็สโลว์แล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนอนหนังส่วนตัวพี่เนี่ยพี่มีความรู้สึกว่ามิสุมิโซะเนี่ยเขาตั้งใจจะขายความโหดพี่เลยรู้สึกว่าไอ้เหี้ยมันมีความฟุ้งๆนิดนึงอ่ะในแอคชั่นในเรื่องที่ประกอบความโหดตรงนั้นน่ะมันมีความฟุ้งๆสโลแล้วก็หยิบตะปูกรีดแทบอะไรเงี้ยนี่คือในแอคชั่นมันอ่ะจะมีความเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นอยู่พี่คือญี่ปุ่นเขาจะติดการเล่นใหญ่อยู่แล้วแอคติ้งใหญ่ดึงฟันแล้วผู้ชื่ออะไรอะไรแล้วยิ่งสร้างจากการ์ตูนอีกเนี่ยไอ้ชั้นทุกอย่างมุมกล้องช็อตอะไรมีความเขาใส่ความเป็นการ์ตูนอะคาแรคเตอร์แต่ละครมันยังติดการ์ตูนอยู่เนื่องด้วยมันติดไอ้ความการ์ตูนพวกนั้นอะพี่มันเลยไม่ได้โหดขนาดนั้นต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้ใช้คำว่านี้ดีกว่ามันเน้นความรุนแรงคือเรื่องราวหลักๆเลยมันเกี่ยวกับการที่นางเอกเนี่ยแม่งโดนบูลลี่โดนบูลลี่คือบูลลี่หนักมากแล้วหนังในเรื่องเนี่ยพี่ว่ามิสุมิโซะดีอย่างนึงคือเขาพยายามมีเหตุผลให้สิ่งที่เขากำลังนำเสนออย่างเช่นตัวละครตัวนี้มีนิสัยเหี้ยแบบนี้เพราะอะไรเพราะพ่อแม่งเป็นอย่างนี้ไงที่บ้านเป็นอย่างนี้ไงไอตัวละครตัวเนี้ยที่อ่อนแอเพราะอะไรอ๋อมันถูกปงพ่อปงผมถูกวิธีการเลี้ยงดูแบบผิดๆพี่มองว่าไอตรงจุดเนี้ยซับพอร์ตให้หนังดูมีอะไรขึ้นเพราะว่าลองนึกภาพว่าถ้าถอดน้ำหนักไอตรงการเลี้ยงดูการโตมาของเด็กเหล่านั้นน่ะถ้าถอดออกไปอ่ะแล้วเน้นที่ความรุนแรงเน้นแค่บูลลี่พี่ว่ามันจะพี่หนังมันจะธรรมดากว่านี้อีกเยอะอ่ะมันประมาณเรื่องแคลรี่อ่ะพี่อ่าเล่นเล่นอ่ะก็คือมันก็คือหนังล้างแค้นนั่นแหละแต่ว่ามันจะไม่เหมือนหนังแก้แค้นเรื่องอื่นตรงที่มันจะเจาะลึกลงไปในตัวละครแต่ละตัวว่าทำไมทุกตัวละครถึงกลายเป็นคนแบบนี้ใช่เปิดเรื่องมาเนี่ยเราจะเห็นตัวนางเอกก็คือโนซากิเนี่ยกำลังเก็บของอยู่ในแค่ห้องล็อกเกอร์สักพักหนึ่งแม่งพระเอกไอบะแม่งมาเห็นโดยบังเอิญตอนเนี้ยคือไม่มีอะไรเลยเว้ยนึกภาพว่าตอนโปสเตอร์เนี่ยเขาก็ปล่อยเป็นโปสเตอร์นางเอกนอนอยู่บนหิมะหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องเนี้ยเลือกที่จะเปิดสถานการณ์ก่อนที่จะให้เรารู้จักกับตัวละครคือหนังหลายเรื่องเนี่ยก่อนจะเล่าเรื่องเนี่ยเขาจะเล่าก่อนว่าเฮ้ยไอ้นี่คือลูกเต้าเราใครมีเมียเป็นใครถ้าเป็นหนังทหารก็จะให้เห็นที่บ้านก่อนจะไปทำอะไรอย่างเงี้ยคือหนังเรื่องนี้ไม่ใช่อย่างนั้นหนังเรื่องนี้ให้เราเห็นเลยนางเอกอยู่ที่โรงเรียนเจอกับพระเอกอ๋อแม่งสองคนนี้ดูมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแอบชอบหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือให้ชัดเลยว่ายิงพระเอกมันแอบแคร์นางเอกอยู่อะไรอย่างนั้นต่อมานะในขณะที่โนซากิกำลังกลับบ้านเนี่ยก็มาเจอกลุ่มเพื่อนๆร่วมห้องดักรอเธออยู่กลางทางมันจะเป็นแก๊งเพื่อนแก๊งสาว3คนไอ้แก๊งสาว3คนเนี้ยแม่งจะคอยบูลลี่โนซากิไปตลอดทั้งเรื่องเลยเว้ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือไอ้สาว3คนเนี่ยขโมยรองเท้าโนซากิมาแล้วโยนลงในบ่อโคลนตรงนั้นมันจะเป็นบ่อโคลนนะและสาเหตุที่ทั้ง3มาเลือกแกล้งโนซากิก็เพราะว่าไปรู้ว่าโนซากิแอบชอบไอบะซึ่งไอบะเนี่ยเป็นผู้ชายที่เพื่อนมันชอบอยู่ก็คือทาเอโกะในเหตุการณ์เนี้ยนางเอกก็โดนแกล้งต่างๆนานาโดนเอาของในกระเป๋าโยนทิ้งโดนถีบโดนนู่นโดนนี่สภาพสบักสบอมแหละตรงเนี้ยเราก็จะได้เห็นตัวละครอย่างครบนะอย่างแบบกลุ่มเพื่อนของพระเอกมีใครบ้างที่มีกลุ่มแก๊งผู้ชายมีเด็กมีไอ้อ้วนคนนึงมีไอ้เด็กที่ถือหน้าไม้ตลอดเวลามึงต้องถือหน้าไม้ตลอดเวลาเพื่อให้รู้ว่ากูมีอาวุธประจำตัวเป็นหน้าไม้เลยตรงนี้ผมติดคาแรคเตอร์คือเข้าใจแหละมันสร้างจากการ์ตูนเขาเลยต้องอิงมาแหละแต่โดนสมาชิกในกลุ่มแม่งคอนท้ากันมากผู้ชายก็ดูเป็นเด็กซ่าไอหัวทองก็ดูเป็นหัวโจกแล้วก็มีหนุ่มอัตคุบ้าเปิ้ลหนุ่มมันดูไม่ได้เพื่อนกันได้กลุ่มนั้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือนางเอกเนี่ยไปเหมือนกุ๊กกิ๊กกับไอบะแต่ชายเอโกะแม่งบอกตลอดเวลานะว่ามันไม่ได้คิดอะไรกับไอบะหนังทิ้งไว้แค่นั้นทุกคนแกล้งนางเอกจนพอใจแล้วก็เดินจากไปวันนั้นเนี่ยนางเอกเดินกลับบ้านด้วยสภาพที่แม่งแบบสบักสบอมอ่ะใช้คำนี้ดีกว่าพอกลับมาเห็นน้องที่บ้านเนี่ยก็อ่ะมีซีนดราม่าที่บ้านไปเขาก็ให้รู้ว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นางเอกโดนแกล้งเหมือนกับว่าเหมือนกับน้องเห็นนางเอกก็ร้องไห้ว่าแบบเหมือนกับพี่โดนแกล้งอีกแล้วใช่ฟีลลิ่งเขาก็จะให้เราเห็นเลยนะจากปฏิกิริยาจากคนที่บ้านว่าเฮ้ยนางเอกน่าจะโดนแกล้งเป็นประจำช่วงแรกหนักมันไม่มีอะไรนะ
มีแค่เหมือนกับหนังบูลลี่ทั่วไปพี่ก็จะเห็นตัวเอกโดนแกล้งอะไรบ้างอยู่โรงเรียนโดนแกล้งจบโรงเรียนก็โดนแกล้งอย่างที่พี่บอกว่าหนังเรื่องนี้เขาไม่ปูตัวละครก่อนเขาให้เราเห็นเหตุการณ์เลยพี่มองว่าโอเคในระดับหนึ่งเพราะตัวละครที่ถูกบูลลี่อ่ะบางครั้งอ่ะเราอาจจะไม่ต้องรู้จักตัวละครก่อนก็ได้ถ้าเหตุการณ์ตรงนั้นมันมีเขาเรียกอะไรคล้ายๆแรงเหนี่ยวนำให้เรารู้สึกสงสารตัวละครตัวนั้นน่ะเราจะรู้สึกว่าเออเฮ้ยมึงเป็นใครไม่รู้แหละแต่มึงโดนแกล้งอ่ะกูเอาช่วยมึงเอาใจช่วยมึงอะไรเงี้ยฉากต่อมาก็จะเป็นเหตุการณ์คอนทินิวนิดนึงนะไปโรงเรียนน่ะไปบอกคุณครูว่าเฮ้ยเนี่ยลูกกูโดนเนี่ยโดนแกล้งเนี่ยคุณครูทำเหี้ยอะไรหน่อยสิฉากนี้เราก็จะได้เห็นนะเหมือนเปิดตัวละครคุณครูอ่ะโหแบบเออเดี๋ยวก็จบแล้วจบอย่างมีความสุขไม่ดีกว่าหรอจะอะไรมากไม่เห็นว่าครูแม่งก็ไม่ได้แบบกินมาฟักเท่าไหร่เออคุณครูก็แม่งนิ่งๆก็แบบเอ้ยมึงก็แล้วไปเธอเดี๋ยวก็เรียนจบแล้วคราวนี้หนังเขาเลือกที่จะลดระยะเวลาเลยเว้ยอะไรที่ไม่ต้องใส่ใจมันมากอ่ะก็ใช้วิธีการเล่าแบบโจ่งแจ้งเลยคือเราจะได้ยินเสียงโนสกิแม่งเล่า voice over ผ่านบรรยากาศของโรงเรียนนะว่าปีนี้เราทั้งหมดเนี่ยจะจบแล้วอีกประมาณ2เดือนก็จะจบแล้วแต่เพื่อนๆทั้งหมดเนี่ยที่แกล้งฉันเนี่ยแม่งโตกันมาด้วยกันแต่เด็กโตกันมาตั้งแต่เด็กและน่าจะเป็นเพื่อนกันเพื่อนสนิทกันจนนู่นน่ะจนแก่ตายไปเลยซึ่งต่างจากตัวเองที่มาจากต่างจังหวัดคล้ายๆว่าแม่งก็เป็นแกะดำอ่ะเหมือนพ่อพูดไปว่าที่ย้ายมาเพราะการงานของพ่อด้วยใช่ๆๆๆๆแต่ก็ไม่รู้ว่าพ่อทำงานอะไรแต่เห็นช็อตพ่อเดินอยู่ในโรงเรียนไงใช่ไม่แน่ใจว่าพ่อเป็นครูเปล่าวะคือเท่าที่พี่เข้าใจนี่ส่วนตัวนะเข้าใจส่วนตัวนะพี่เข้าใจว่าพ่อไม่ได้เป็นครูเพราะว่าถ้าเราดูหนังไปเรื่อยๆเราจะพอจะรู้ได้ว่าไอเด็กพวกเนี้ยไม่ได้แกล้งเฉพาะคนในโรงเรียนน่ะเหมือนอย่างไปหานางเอกที่บ้านน่ะเหมือนเป็นสันดานอยู่แล้วเหมือนอย่างไปหาที่บ้านน่ะแม่นางเอกออกมาก็แทนที่จะเกรงใจอ่ะแม่งก็แบบทำไมป้าถ้าไม่อยากตายอ่ะป้าก็อยู่นิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยคือไอเด็กพวกเนี้ยถามพี่หน่อยสมมติพี่เดินอยู่ในโรงเรียนใช่ป่ะแล้วมีไอเด็กที่ให้ไหนมาถีบพี่ตกบันไดอ่ะพี่ทำไงหุยโวยวายเลยพี่ผมไม่ไปต่อยเลยโวยวายเลยตามหลักความเป็นจริงนะใช่ใช่ใช่ไอ้ผมแต่อันนี้พ่อนางเอกเขาก็จะมีความเป็นแบบถ้าเปรียบเทียบเป็นเด็กก็จะเหมือนฟีลิ่งเนิร์ดเนิร์ดนิดนึงบุคลิกอ่ะถ้าเปรียบเทียบเป็นเด็กนึกภาพนะถ้าเปรียบเทียบเป็นตัวละครเด็กก็จะเนิร์ดเนิร์ดนิดนึงโดนเพื่อนแกล้งก็จะโอ้ยแล้วก็เราเหมือนก็เอาอะไรตะปูติดไปยืนเท้าแม็กติดบอร์ดอาฉากต่อมาเนี่ยเราก็จะได้เห็นบรรยากาศในห้องเรียนแล้วว่าแม้แต่ขณะที่อาจารย์กำลังสอนอยู่เนี่ยโนสกิก็โดนแกล้งช็อตนี้ผมดีนะแล้วเขาใช้เสียงแบบเขียนกระดานอะสร้างความอินเทนว่าแบบครูหันหลังแล้วกดดันแล้วเครียดด้วยการเขียนกระดานดังๆอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เขาพยายามใส่แล้วพี่มองว่าได้ผลดีอย่างเสียงเขาจะมีจิตวิทยาอย่างนึงให้หลายๆคนจะชอบกลัวเสียงไงอย่างเสียงขีดกระดานเสียงฝาขวดหรือเสียงอะไรเงี้ยอ่ะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีจุดสำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือตัวไอบะจากเหตุการณ์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตัวไอบะเนี่ยออกตัวปกป้องนางเอกก็คือเป็นคนที่ไม่เห็นด้วยล่ะกับการที่นางเอกโดนแกล้งแบบเนี้ยแต่ก็แปลกที่ไม่มีใครกล้าทำอะไรพระเอกนะพี่มองว่าพระเอกอาจจะอยู่ในจุดยืนที่เป็นคนที่กล้าหน่อยไหมในห้องเรียนในการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีสักคนที่แบบเฮ้ยกูกล้าถ้ามึงซัดกูก็ซัดกลับอะไรอย่างเงี้ยพระเอกอาจจะอยู่ในฟีลลิ่งนั้นภายในคืนนั้นนางเอกก็กลับบ้านพอกลับมาถึงบ้านปั๊บเราก็จะได้เห็นว่าเฮ้ยพ่อนางเอกกำลังแม่งซับแผลที่หลังอยู่ซับแผลที่หลังอยู่คือเพื่อนนางเอกอย่างที่บอกอ่ะมันเอาแม็กติดส้นตีนไว้แล้วแม่งถีบตกบันไดลงมาแต่ที่ดูแม่งก็เป็นโปรดิวเซอร์ทั้งบ้านเอาจริงนะทั้งบ้านขี้กลัวเฮี้ยมากอ่ะคือไอ้เด็กที่โรงเรียนไม่เฮี้ยมากอ่ะถ้าเป็นเพื่อนกูนี่คือแบบเฮี้ยอะไรของมึงเนี่ยคือไปเฮี้ยมากอ่ะไม่รู้จะหาบรรยายคำไหนไม่เฮี้ยจริงคุณครูก็ไม่กล้าทำอะไรคุณครูก็ไม่กล้าทำอะไรจากเหตุการณ์เนี้ยเราก็ได้รู้เหตุผลสาเหตุที่นางเอกต้องมาอยู่ที่นี่ก็คือพ่อเขาเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องย้ายมาอยู่จังหวัดนี้เพื่อมาทำงานคือหนังเรื่องนี้ต้องบอกอย่างนึงว่าทุกอย่างเนี่ยเราคิดไปก่อนได้นะแต่เดี๋ยวเขาจะเฉลยเลยเขาจะมาชี้เลยว่าอ่ะเนี่ยตรงนี้นะคำตอบมันอยู่ตรงนี้นะเขาจะมาชี้เลยมันจะไม่เหมือนหนังฝรั่งหลายเรื่องที่แบบโยนโจทย์ไปแล้วคำตอบลอยมาไม่ได้ชี้แต่เราต้องสังเกตเองหนังมันจะไม่ค่อยมีซิมโบลิกอ่ะเขาบอกตรงๆเลยพูดว่าไม่มีซิมโบลิกก็ไม่ถูกขนาดนั้นต้องบอกว่ามันมีซิมโบลิกแต่เขาชี้ให้เลยว่าเนี่ยซิมโบลิกนะเหมือนกับมีดอกไม้อ่ะมีดอกไม้อยู่แล้วเขาก็บอกเลยดอกไม้เนี่ยเหมือนโนสกิเลยนะอะไรอย่างเงี้ยมันจะบอกเลยโยนซิมโบลิกมาแล้วก็ชี้บอกเลยว่านี่คือซิมโบลิกนี่ก็เหมือนกันเขาก็บอกเลยว่าโนสกิมีเหตุผลอะไรพอหลังจากที่เรารู้ไปแล้วปั๊บเนี่ยวันนั้นมันก็จะมีนิดนึงนะขยี้โมเมนต์อยู่ในห้องน้องก็มาให้กำลังใจพี่เอาตรงๆนะตัวละครน้องเนี่ยโซจังเนี่ยเขาไม่ได้ขยี้เว้ยแต่พี่ว่า
น่าจะโดนแกล้งไม่ต่างจากโนสกิแต่จะมากจะน้อยเนี่ยอันนี้ไม่รู้เพราะหนังไม่ได้เห็นเพราะในฉากต่อๆไปเนี่ยมันจะมีโนสกิไปเที่ยวกับไอบะด้วยมันจะมีอยู่ครั้งนึงที่โนสกิเนี่ยหันหลังให้โซจังคือน้องสาวพอโนสกิหันลับไปเนี่ยเขาหันมารีแอคตัวน้องสาวนิดนึงตัวน้องสาวแม่งหุบยิ้มแบบเร็วมากเหมือนคนที่แบบยิ้มฝืนน่ะเหมือนเห็นหน้าชงแล้วก็ทำเป็นดีใจเพื่อให้ชงรู้สึกดีอ่ะจริงๆน้องก็ทุกข์ในใจไปแล้วพอชงหันไปปั๊บพี่แม่งทำหน้าเศร้าอะไรเงี้ยพี่ก็รู้สึกว่าตัวน้องสาวเนี่ยน่าจะโดนไม่ต่างกันแต่ปัญหาหน้าตรงนี้เกิดขึ้นจากที่ว่าพ่อนางเอกบอกแล้วนี่ว่าเฮ้ยโดนแกล้งกูไปโรงเรียนกูก็โดนเพื่อนมึงแกล้งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าฝืนเลยพ่อขอโทษที่ลูกต้องมาโดนแบบนี้มันเป็นใส่พ่อเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปโรงเรียนแล้วก็ได้เหลืออีก2เดือนเองอยู่บ้านสบายๆไอโนสกิเนี่ยก็ตัดสินใจไม่ไปไงไม่ไปก็ไม่ไปคราวนี้เดือดร้อนมันจะมีสาวคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าไงเป็นลูสเซอร์ของห้องอ่ะไม่ใช่มีแค่โนสกิคนเดียวมันจะมีอีกคนนึงไอสาวคนนี้ชื่อรูมิถ้านางเอกลูสเซอร์อันดับหนึ่งอ่ะนี่คือลูสเซอร์อันดับสองคราวนี้ชะตากรรมตกไปที่รูมิไอกลุ่มแก๊งสาวกับแก๊งเพื่อนที่ชอบแกล้งโนสกิเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเหงาจังเหงาตีนไม่มีคนให้แกล้งเหงาตีนคันมือรูมิมึงไปที่บ้านโนสกิมึงจะทำยังไงก็ได้พาโนสกิกลับมาเรียนให้ได้ถ้าโนสกิกลับมาเรียนไม่ได้พวกกูจะแกล้งมึงนะรูมิก็มาหานางเอกที่ห้องสภาพที่รูมิมานี่คือแม่งเป็นคนกลัวผมว่าไอ้น้องที่ได้รูมิแม่งแค้นมาดีนะมันกับคาแรคเตอร์เขาต้องยิ้มหลอนนะแล้วแม่งก็หลอนจริงชอบยิ้มแบบอยู่อย่างเงี้ยนักแสดงที่เล่นเป็นรูมิเนี่ยพี่รู้สึกได้แค่อย่างเดียวว่าจิตมึงไม่ปกติแล้วพอเรื่องยิ่งเขาเรียกเรื่องยิ่งดำเนินไปเรื่อยๆน้องคนเนี้ยเขาจะปล่อยพลังงานความไม่ปกติออกมาเรื่อยๆเขาต้องยิ้มตลอดเวลาด้วยใช่อ่ะโนสกิก็บอกกับรูมิไปว่าฉันคิดว่าฉันน่าจะไม่ไปเรียนแล้วพอโดนเพื่อนแกล้งไงกูจะไปทำไมอ่ะไปเพื่อนแกล้งเหรอกูก็ไม่ไปแล้วมันจะมีอย่างนึงด้วยที่ข้าไปหาโนสกิจริงๆอ่ะให้ถ่ายรูปเป็นหลักฐานมาก็ยกมาถ่ายแต่ว่าสกิรู้ตัวทันถ่ายไม่ได้ได้มาแค่แผ่นซีดีเองพอกลับมาที่ห้องเรียนปั๊บไอรูมิพาโนสกิกลับมาเรียนไม่ได้1และ2รูปก็ไม่มีมีแต่แผ่นซีดีไอเหี้ยแผ่นซีดีเนี่ยมันมึงเอามาจากบ้านโนสกิเหรอมึงซื้อจากหลาดนัดกูจะไปรู้เหรอนะมึงเจ็บถ้าอย่างนั้นน่ะมันจะมี1อย่างที่ให้เราจำไว้อีกคือคนที่เก็บซีดีของโนสกิเอาไว้ก็คือไทโกตัดกลับมาโนสกิไม่ได้ไปโรงเรียนหลายวันแล้วจากที่นิ่งๆตอนแรกมันล่าเริงขึ้น มียิ้มวิ่งเล่นกระโดดเดินธรรมดาไม่ได้คนเราพอมีความสุขก็ต้องเดินไปกระโดดไป ในระหว่างที่2คนเนี่ยกำลังมีความสุขอยู่นั้นเนี่ยมาเจอไอ้บากกลางทางพระเอกของเรากำลังถ่ายรูปอยู่เป็นรูปดอกไม้ไอ้ดอกไม้ดอกเนี่ยมันเป็นดอกที่เป็นชื่อเรื่องเลยมันชื่อว่ามิสุมิโซตัวละครไอ้บากแม่งจะอธิบายเลยเว้ยมันอึดและมันอดทนมากและสิ่งที่สำคัญก็คือมันจะงามที่สุดในช่วงที่หิมะตกพายุโหมกระหน่ำเนี่ยเบ่งบานสวยงามโอ้โหเป็นดอกไม้ที่สวยงามเน้นเน้นเน้นก็คือเสนอถึงนางเอกตรงๆแหละต้องการเน้นนิดนึงหลังจากที่ไอบะเขาพูดถึงดอกไม้พูดถึงอะไรไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นอีกอย่างนึงว่าไอบะเข้ากับโซจังได้ดีมากและอีกหนึ่งอย่างที่ไอบะเหมือนโนซากิก็คือแม่งเป็นเด็กต่างจังหวัดเหมือนกันเราจะรู้อีกว่าไอบะเนี่ยเป็นคนเดียวในเรื่องนะที่ชอบถ่ายรูปตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกแปลกๆแล้วเพราะตอนที่มันนายเอกบอกว่าถ่ายรูปฉันกับน้องหน่อยแล้วก็ยิ้มใช่ไหมตอนนี้พระเอกดูแปลกๆอ่ะมันมือสั่นเลยแล้วบอกโอ้โหนี่ฉันไม่เคยถ่ายคนเลยเนี่ยมันดูแบบตื่นเต้นแบบอะไรวะมันคือด้วยความที่หนังเรื่องนี้ acting อ่ะต้องพูดว่าไม่ธรรมชาติคำว่าไม่ธรรมชาติคือมันใหญ่บ้างมันมีอะไรบ้างมันก็ตามสไตล์การ์ตูนญี่ปุ่นอ่ะพี่เลยเดาไม่ถูกว่าตรงเนี้ยมึงตื่นเต้นที่ถ่ายคนรักหรือมึงตื่นเต้นที่เห็นเหยื่อหรือมึงโลกกิจหรือมึงนึกภาพว่ามันคุ้มเครือเหมือนมันเพิ่มนางเอกอยู่แล้วแล้วมันได้ถ่ายนางเอกเป็นครั้งแรกใช่ เอาเป็นว่าหน้าตรงเนี้ยเราก็ได้รู้ว่าคนที่ชอบถ่ายรูปคือไอ้บ่าคนเดียวนะฉากต่อมาเราจะเห็นบรรยากาศที่โรงเรียนนางเอกไม่ได้ไปเรียนนี่คนที่โดนแกล้งก็คือรูมิอ่ะรูมิโดนไทโกะนั่งตัดผมอยู่แต่สภาพที่เห็นก็คือรูมิแม่งชอบเว้ยเพราะว่ารูมิมันเห็นไทโกะเป็นไอดอลไงไอดอลกูตัดผมให้กูหาชื่นชมปลื้มปิติกันไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะมีแก๊งสาวถามว่ามึงรู้สึกยังไงกับโนสกิมั่งคือพวกกูเกลียดโนสกิอยู่แล้วรูมิก็นั่งยิ้มโรคจิตโรคจิตนิดนึงนะขยี้เลยตรงเนี้ยขยี้เลยจะฆ่ามันอยากให้มันตายใช่ไหมใช่กูไม่รู้สึกเลยว่ากูอยากจะฆ่ามันให้ตายหาไปเลยแต่หนังตัด
ที่ว่าลูมิอยากฆ่านางเอกจริงๆหรือว่าแค่อยากให้หัวทองประทับใจถ้าเป็นครั้งแรกที่พี่เห็นซีนเนี้ยพี่รู้สึกว่าลูมิอยากฆ่าโนสกิจริงๆแต่พอเราดูจบปั๊บเนี่ยพี่กลับรู้สึกว่าพี่คิดผิดจริงๆแล้วเนี่ยลูมิอ่ะมันไม่ได้อยากฆ่าใครจริงๆมันแค่อยากทำทุกอย่างที่ไทโกะอยากเห็นช่วงท้ายอ่ะไอ้ลูมิอ่ะจะพูดอยู่ประโยคนึงว่ามึงอ่ะอยากให้โนสกิตายเพราะแค่ไอบะมันชอบโนสกิไม่ใช่เหรอมันเลยก็แค่มันอยากฆ่าโนสกิเพราะว่าเข้าใจว่าไอหัวทองอ่ะมันชอบพระเอกเว้ยจะเดี๋ยวจะฆ่านางเอกให้เผื่อมึงจะชอบกูคืออย่างที่พี่บอก first impression ครั้งแรกที่พี่เห็นซีนนี้โดยที่ยังไม่เห็นข้างหลังนะพี่จะรู้สึกว่าไอ้เชี่ย acting มันคลุมเครือคือด้วยความที่เขาใหญ่พอเขาใหญ่ไปหมดปั๊บไอ้ message เล็กๆน้อยๆพวกนี้พี่รู้สึกว่ามันถูกข้ามไปเราจะเห็นว่าตัวละครตัวนี้มีบุคลิกแปลกๆตลอดเวลาเพราะฉะนั้นกูไม่รู้ว่ามึงแปลกเป็นธรรมชาติหรือมึงแปลกเพราะเหตุการณ์นั้นมันทำให้ชวนให้มึงแปลกจริงๆอะไรเงี้ยตัดกลับมาที่บ้านไอ้บะมาชวนนางเอกไปเดินเล่นตรงเนี้ยเราก็จะได้เห็นว่าแม่ก็ค่อนข้างชอบไอบะนะตัวน้องสาวก็ชอบไอบะนะไอบะเข้ากับคนที่บ้านนางเอกได้เป็นอย่างดี มันจะมีอีกหนึ่งอย่างที่หนังเขาเลือกที่จะทิ้งเอาไว้คือไอตัวโซจังมันทำจี้ห้อยคออยากให้พี่แขวนเอาไว้เพราะพี่โดนแกล้งทุกวันนี่ก็อยากทำจี้นำโชคมันจะได้โชคดีไอตรงนี้แหละที่พี่บอกว่าโซจังจะยิ้มแย้มต่อหน้านางเอกแต่พอนางเอกกับพระเอกเนี่ยเดินออกไปปั๊บหันหลังให้ปุ๊บโซจังแม่งหุบยิ้มแล้วหน้าแบบเศร้าเลยอ่ะพี่ก็เลยรู้สึกว่าตัวโซจังเนี่ยก็น่าจะทุกข์ไม่ต่างจากนางเอกนั่นแหละเผลอๆทุกทั้งบ้านเลยบ้านเนี้ยน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นณตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเลยก็กุ๊กกิ๊กความสัมพันธ์พระเอกนางเอกหนังเขาต้องการที่จะอย่างนี้ด้วยเว้ยพี่รู้สึกว่าหนังเขาต้องการที่จะทำให้เรารู้สึกว่าไอบะคือคนคนเดียวที่นางเอกพึ่งพาได้พี่รู้สึกงั้นนะเวลาโนสกิโดนแกล้งหรือโนสกิอยู่ในช่วงที่ต้องเผชิญปัญหาไอบะช่วยมึงได้ฉากนี้ก็จะกุ๊กกิ๊กนิดนึงฉากนี้ก็เหมือนหนังรักอ่ะเออหนังรักทำกลางหิมะเที่ยวถ่ายรูปเออมันจะมีฟีลิ่งหลายๆครั้งมันจะมีฟีลิ่งแบบเหมือน MV เหมือนกันนะแบบนางเอกอยู่ท่ามกลางแล้วนี่ถ่ายสวยอยู่นางเอกยืนท่ามกลางหิมะแล้วก็หิมะโปรยปลายแล้วมีผมปลิวเออแต่ถ้าจริงๆอารมณ์เนี้ยเราคนดูอ่ะแม่งเดาได้ละมันดูหนังช่วงนี้แม่งมีความสุขเกินเหตุเออไม่ต้องมีเหี้ยอะไรต่อใช่แล้วจะบอกว่าสิ่งช่วงเนี้ยที่เห็นว่าสวยงามขนาดเนี้ยเพราะนี่เป็นซีนสุดท้ายแล้วออที่เราจะเห็นความสุขจากบ้านนางเอกฉากต่อมาเราจะเห็นว่าโนสกิแม่งเดินกลับบ้านมาไอบะสวนทางกับเพื่อน2คนพอเจอนางเอกปั๊บก็ทำท่าทางแบบหวาดกลัวแบบแล้วก็ร้องไห้เออแบบเสียใจร้องไห้หวาดกลัวทำอะไรไม่กล้าสบตาโนสกิสักพักเราจะเห็นแสงไฟฟูขึ้นมาบ้านนางเอกแม่งไฟไหม้ไอบะเห็นก็เฮ้ยเฮียไม่ได้แล้วโนสกิจะวิ่งเข้าไปช่วยห้ามโนสกิก่อนไม่เป็นไรพระเอกไงพี่ช็อตนี้ผมโคตรฮาคือตอนนั้นน่ะดับเพลิงแม่งมาแล้วเว้ยดับเพลิงมาห้ามนางเอกส่วนพระเอกแม่งวิ่งเข้าไปในกองเพลิงผมอะไรวะเนี่ยคนขับดับเพลิงไม่ต้องดับเพลิงอยู่ข้างนอกพี่ใส่ชุดกันไฟแล้วยืนดูผมพี่ใส่ชุดกันไฟยืนดูผมผมลูกศิษย์หลวงปู่เข้มแม่งพระเอกแม่งเดินเข้าไปอุ้มน้องออกมาแต่สภาพน้องนี่คือแม่งไม่ทานอะเออจากเหตุการณ์เนี้ยเราก็จะได้รู้ว่าพ่อนางเอกตายแม่นางเอกตายน้องนางเอกพูดงี้ดีกว่าว่าแม่งนอนเป็นผักอยู่โรงพยาบาลจากเหตุการณ์นี้ทำให้นางเอกต้องมาอยู่กับคุณตาเราจะเห็นเลยว่าตั้งแต่นี้ไปเนี่ยนางเอกแม่งจากที่นิ่งตอนแรกนิ่งลงไปอีกผมรู้สึกคุณตาแม่งเป็นตัวละครที่ปกติสุดในเรื่องละคุณตาแม่งเป็นคนธรรมดาที่สุดเฮ้ยมีอีกคนนึงที่ดูปกติยายป่ะยายของไอบะยายป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้พูดกันแต่ยายตากับยายยายของไอบะกับตาของโนสกิเนี่ยแม่งปกติที่สุดแล้วฉากต่อมาไอ้แก๊งที่เผาอ่ะก็คือไอ้กลุ่มเด็กทั้งหมดนั่นแหละมันไม่รู้เรารู้หนาวเหี้ยอะไรเลยเว้ยแต่มีตัวละครสองตัวที่แม่งรู้สึกว่าไอ้เหี้ยกูรู้สึกผิดอ่ะมันก็เป็นตัวละครสองตัวที่เจอตอนกลางคืนที่ส่วนกับนางเอกอ่ะเมื่อคืนอะไรเงี้ยไอ้ตัวละครสองตัวเนี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยจะโดนจับไหมว่ามันมีคนตายเลยนะเว้ยคือทั้งหมดรู้ไว้ว่ามีคนตายหนังมันให้เห็นจากกับอภิญญาตรงเนี้ยว่าเฮ้ยมันมีคนตายเลยนะเราจะเป็นอะไรไหมหลังจากที่เราได้เห็นกลุ่มตรงนั้นไปแล้วเนี่ยเราก็ได้เห็นว่าลูมิดีใจเลยเป็นแบบมีท่าทีที่แบบเหมือนไปเจอเรื่องสนุกมาแล้วจับมาเล่าให้ไทโกะฟังไอ้สาวท้องนั่นแหละลูมิก็รีบวิ่งมาหาไทโกะที่นั่งอยู่ในห้องนะเอามือค้ำโต๊ะแล้วก็เล่าเลยกูไปเผาบ้านมาแล้วนะอุ๊ยคนที่บ้านไม่ตายมาเลยสนุกสนุกในขณะที่เรากำลังหมั่นไส้ตัวละครนี้ไปเรื่อยๆนะไทโกะไม่หยิบดินสอขึ้นมาจ้วงและทิ่มที่มือของลูมิไทโกะมันให้เหตุผลว่าฉันน่ะ
ไม่ชอบให้ใครจับโต๊ะแต่เอาจริงนะพี่แอบรู้สึกว่าตัวไทยโกะไม่มีความแคร์นางเอกอยู่เว้ยอันนี้เราไม่พูดถึงเห็นผลลัพธ์ตอนจบนะที่เรารู้กันมาแล้วนะณตอนนั้นน่ะพี่ว่าไอ้เหี้ยพี่รู้สึกว่าไม่ได้เกี่ยวกับมึงจับโต๊ะมึงรู้สึกมันรู้สึกหงุดหงิดแปลกๆเพราะว่าจังหวะที่มันหงุดหงิดขึ้นมามันเป็นจังหวะเดียวกับที่เราก็รู้สึกหงุดหงิดของลูมิแล้วเหมือนกันอ่ะเออพี่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งโยนความสงสัยไปก่อนว่าไทโกะแม่งน่าจะมีความแคร์โนซากิอยู่หลังจากที่หนังให้เราเห็นชะตากรรมของโนซากิอย่างแบบไอ้เหี้ยทุรักทุเลจนพ่อตายเอางี้ดีกว่าต่ออย่างเนี้ยหนังเขาก็เลือกที่จะให้เราเห็นแล้วว่าทำไมไอเด็กพวกนี้ถึงเหี้ยได้ขนาดนี้คนแรกที่หนังเลือกให้เห็นคือไทโกะสาวทองไทโกะกลับบ้านมาพ่อมันรู้ว่าไทโกะจะไปเรียนต่อเสริมสวยใช่ไหมจะไปอยู่โตเกียวใช่ไหมไม่ต้องเรียนที่นี่พ่อดูที่ทางหมดแล้วต้องเรียนที่นี่เท่านั้นก็รู้ว่าเขาโตมากับครอบครัวที่ผู้ชายเป็นใหญ่อิสระเออเป็นใหญ่คนที่เป็นผู้นำครอบครัวก็คือพ่อเนี่ยเป็นใหญ่กุมชะตาชีวิตทุกอย่างแม่ต้องทำอย่างนี้ลูกต้องทำอย่างนั้นเรียนอย่างนั้นพ่ออยากให้เรียนนี้แต่มันจะมีจังหวะที่พี่ว่าแม่งเขาเข้าใจเล่าก็คือตอนก่อนจะจบซีนตัวพ่อมันจะไปทำงานแล้วแม่มันจะถามว่าที่รักจะกลับกี่โมงตัวพ่อมันก็บอกว่าเฮ้ยกี่โมงก็ได้เดี๋ยวบอกเองแสดงว่าเข้าใจป่ะหนังเรื่องนี้มันจะมีการเล่นกับปมปัญหาการเลี้ยงดูเด็กที่ผิดๆต่อมาเราได้เห็นสองหนุ่มก็คือไอ้หนุ่มหน้าไม้กับไอ้อ้วนอ่ะแต่สองคนนี้เราไม่ได้เห็นที่บ้านเราได้เห็นไอ้สองคนนี้กำลังใช้เวลาว่างๆนอนยิงนกจุดนี้มันจะพูดว่าอยู่ชนบทแม่งน่าเบื่อร้านเกมไม่มีแสงสีก็ไม่มีใช่เหมือนตรงเนี้ยเหมือนผมรู้สึกว่าหนังมันเขาพยายามหยอดว่าแบบชนบทมันก็ไม่ได้สวยงามอย่างที่คนกรุงคิดนะมองว่าจริงๆถ้าอยู่ในมุมคนชนบทแม่งจะน่าเบื่อมากส่วนตัวพี่นะพี่จะมาร์กเอาไว้ว่าหนังอ่ะมันคล้ายๆกับสกิดไหลแล้วบอกเราเล็กๆว่าเฮ้ยในจังหวัดเนี้ยมันโลเทคโนโลยีนะเว้ย มันห่างไกลความเจริญเวลาเกิดอะไรขึ้นน่ะมันมักจะไม่ทันหรอกคล้ายๆแบบบ้านนอกนิดนึงหลังจากที่เราเห็นไอ้อ้วนฆ่านกไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้เห็นบ้านของมันจะมีคนนึงที่ชอบถือหมุดแล้วจิ้มเอวเพื่อนน่ะเราก็จะได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนอยู่บ้านน่ะนางก็ไม่ได้เป็นอิสระเว้ยพ่อติดเหล้าเออพ่อแม่งติดเหล้าหิมะตกไม่สนใจทำไมอ่ะกูอยากกินเหล้าต้องได้กินเหล้าดิเอออีกคนนึงที่หนังเขาเลือกให้เห็นคือตัวรูมิตัดมาที่บ้านของรูมิลูมิกำลังวาดรูปโนซากิตัวลูมิเป็นตัวละครที่สภาวะจิตใจอ่ะล้มเหลวที่สุดในเรื่องภาพรวมๆมันอยู่ในกรอบของการขยายความไม่ปกติของตัวละครเพราะว่าสิ่งที่มันวาดอ่ะพี่จำได้ว่ามันวาดเหมือนเป็นน้ำตาเหมือนขีดอ่ะมันก็จะมีความเจ็บปวดที่ไทโกะสร้างให้มันหรืออะไรเงี้ยพี่ว่าน่าจะเรื่องพวกนี้แหละเราก็จะได้เห็นอีกว่าตัวลูมิเนี่ยมีแม่มันไม่ได้มีปัญหาอะไรปัญหามีอย่างเดียวคือเขาโอ๋ลูกเกินไปบ้านนี้สปอยเกินเหตุสปอยจะลูกรำคาญประมาณนั้นน่ะเขาจะมองว่าลูกเขาอ่ะ5ขวบอยู่ตลอดเวลาต่อมาเป็นเช้าวันใหม่ไม่สดใสหรอกเพราะหิมะตกจะแม่เมืองปกคลุมไปด้วยหิมะเลยเข้าฤดูหนาวอย่างเต็มตัวโนซากิมาโรงเรียนไว้หลังจากที่หยุดไปหลายวันพ่อแม่ตายมาโรงเรียนเพื่อนทุกคนแม่งตกใจมากฉากต่อมาเราจะเห็นว่าโนซากิเนี่ยมายืนเมอมายืนเป็นอย่าง MV ยืนพิงแล้วมีหิมะตกผมปลิวๆไม่นานพระเอกก็ออกมาเพื่อมาบอกว่าเฮ้ยโนซากิไม่ต้องฝืนตัวเองขนาดนี้ก็ได้ทำไมต้องฝืนตัวเองขนาดนี้นางเอกก็พยายามจะคุยกับพระเอกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือนางเอกไม่มีเสียงเว้ยพูดเสียงไม่ออกพูดแล้วแบบไม่มีเสียงออกมาอะไรเงี้ยเป็นโรคที่มีจริงๆว่าที่คนที่ผ่านการช็อกสภาวะตกใจสุดขีดใช่ไหมทำให้แบบว่าร่างกายผิดปกติไปมานั้นประมาณนั้นเอาเป็นว่าจากการตายของคนที่บ้านเนี่ยนางเอกแม่งเหมือนช็อกแล้วพูดไม่มีเสียงอยู่ช่วงนึงฉากเนี่ยเขาก็ขยี้นะขยี้โดยการให้โนซากิแม่งลงไปที่ห้องข้างล่างแล้วพูดอะไรสักอย่างจะคุยกับเพื่อนแม่งรังเกียจกันทั่วห้องบอกอุ้ยเฮียแม่งประหลาดอุ้ยน่ากลัวว่ะหลอนๆจริงๆคงพูดว่ากูจะฆ่ามึงไอ้สัตว์อะไรเงี้ยอาจจะเพราะมันไม่มีเสียงพูดว่ากูจะฆ่ามึงวันนี้มึงตายแน่เฮียมึงตายแน่ไอ้เหี้ยฉากต่อมามันจะมีแก๊ง3สาวไอ้3สาวนี่แหละกำลังเดินกลับบ้านมันจะมีคนนึงที่มีอาวุธประจำตัวเป็นเข็มหมุดเดินนำมาเลยโดยมีโนซากิเดินตามมาด้วยทั้ง3คนก็แม่งไม่แกล้งนะวันเนี้ยกลัวดูกลัวโนซากิแทนเดินมาจนถึงบ่อโคลนตรงจุดแรกลูกกระจอกของไอ้ตัวเนี้ยมันจะพูดเหมือนกับว่าเฮ้ยฉันแบบรู้สึกผิดอ่ะเธอช่วยแบบตายไปได้ไหมตายไปซะมันจะได้แบบจบเรื่องนี้อะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้เจ๊เข็มหมุดอ่ะแม่งจิ้มโนซากิแล้วตกลงไปหลังจากที่โนซากิแม่งตกลงไปเว้ย
ไอ้เจ๊เข็มหมุดเอาแล้วทำตัวเป็นนางเอกละครไทยเข้ามาจิกหัวจิกหัวโนซากิขึ้นมาแล้วแบบมึงรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยกูแม่งเป็นคนที่โคตรอยากฆ่าตัวตายทุกวันเลยกูเนี่ยโคตรอยากฆ่าตัวตายทุกวันเลยแต่กูเลิกคิดแบบนั้นเลยเว้ยหลังจากที่กูไปเผาบ้านมึงหลังจากที่กูเห็นแม่มึงตายอย่างทรมานเนี่ยกูเลิกคิดไปเลยเพราะว่ามันทรมานไงมันโคตรทรมานมันทุรนทุรายตายดิ้นทุรนทุรายพอพูดเสร็จปุ๊บโนซากิอยากตายใช่ไหมสัตว์อ่ะจริงคือเอาจริงนะตายสมใจน่าหมั่นไส้คือหนังเรื่องนี้เขามีความขยี้ตัวละครให้แบบเราหมั่นไส้ที่สุดแต่ว่าเรื่องนี้ไม่เคยช็อตอย่างนี้บ่อยมากอ่ะในเอกมันโดนแล้วเอามือคำเจออะไรบางอย่างแล้วเนี่ยช็อตนี้จะเห็นแบบ 4-5 รอบหลังจากนี้จะเห็นบ่อยมันจะบังเอิญไปหมดแหละหนังเรื่องนี้เอาจะบังเอิญไปหมดหยิบบังเอิญประตูตะปูอยู่ใกล้หยิบขึ้นมาแทงบวกแทงเอ้ยตรงนี้หลอนนะตาแม่งเหมือนเป็นหลอนนิดนึงคือหนังเรื่องนี้พี่ชอบอย่างนึงคือเราจะเห็นเลยว่าตะปูแม่งคาอย่างเงี้ยแล้วแม่งถลนอยู่แล้วก็ไอ้สาวนี่ก็จะเหมือนทำไม่ถูกก็แบบโอ้ยเจ็บอะไม่ดึงมันจะดีที่สุดใช่ไหมไม่ดึงโอ้อย่าจับนะอย่าจับอย่าจับเดี๋ยวหลุดไม่พอเว้ยมันไปคว้าไม้หน้าสามเป็นไม้หน้าสามประมาณขาโต๊ะอ่ะจับแล้วฟาดภาพที่เห็นคือฟาดจนลูกตาหลุดอ่ะแต่ช็อตนี้ผมว่ามันน่าเกลียดนิดนึงมันเขาเล่นความเร็วอ่ะฉากเนี้ยมันเลยดีมากที่มีความรู้สึกว่าตลกเลยเขาคงอยากให้มันดูมีแอคชั่นที่แรงอ่ะแต่เขาเล่นความเร็วไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมว่ามันอาจจะเป็นอย่างนี้อันนี้นี่วิเคราะห์นะเบื้องหลังอาจจะเป็นเรื่อง acting หรือเปล่าคือมันไม่ได้ถูกใช้บ่อยนะมันใช้แค่ซีนนี้ในเรื่องเออใช่เรื่องเนี้ยมั้งพี่ก็เลยรู้สึกว่าเขาอาจจะเป็นการแก้ปัญหาบางอย่างที่ทำให้ acting น้องเขาดูตีแรงๆอ่ะแต่คงดีที่สุดแล้วแหละเขาคงดีแล้วตีสะพักเนื้อคนกระเด็นเศษเลือดลูกตาไม่กระเด็นกระดอนอีก2คนแม่งก็กรีการ์ดเลยกรีการ์ดไอพี่ตรงนี้ผมโคตรเสียวผมเป็นคนที่เกลียดการโดนมีดเฉือนแบบระหว่างช่วงเนี้ยจะมีคนหนึ่งที่เหมือนตะเกียกตะกายไปหนีไม่ก็ฟันขาเอ็นร้อยไหวขาดผมแบบมันเป็นอารมณ์ไม่เท่าเห็นแทงตาเลยคือหนังญี่ปุ่นอีกเรื่องนึงที่พี่ทำให้รู้สึกเสียวอย่างนี้คืออิชิคิลเลอร์คืออันนั้นคือแบบนอกจากโดนตัดเอ็นร้อยไหวมีโดนตัดนิ้วด้วยจังหวะทีอย่านะแล้วปืนชูปิ้วตัดเลยโนซากิไม่ไปฟังเหี้ยอะไรนั้นเอาเป็นว่าทั้ง3เนี่ยโนซากิฆ่าตายอย่างทุกทรมานที่สุดเหี้ยโหดมากเท่าที่ผมกลับจะคิดได้แล้วเท่าที่เขาจะคิดได้ฉากต่อมาจะตัดมาที่โรงเรียนเพื่อนๆในห้องเริ่มพูดถึงการหายไปของ3สาวที่โดนฆ่าตายไปไม่นานเว้ยมีเสียงตำรวจมาไอ้แก๊งที่ร่วมวางเพลิงมันจะมีกลุ่มแล้วน่ะแสดงท่าทีหวาดกลัวเลยตำรวจมาทำไมวะเออพี่ตรงนี้มันติดนิดนึงอ่าเหมือนตำรวจมันโดนลืมในเรื่องนี้ไปเลยอ่ะเออแล้วนี่ก็จะมีการสืบหาคดีฆาตกรรมไม่มีนะทั้งเรื่องเราจะเห็นแต่พ่อแม่เด็กไปโวยวายกับครูเว้ยใช่ๆไม่ไปหาตำรวจผมว่าอะไรวะใช่ไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้แล้วพี่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามึงบอกว่านี่คือชนบทแล้วเป็นหมู่บ้านเล็กๆยิ่งเล็กสิยิ่งหาง่ายป่ะเอออย่างน้อยน่าจะมีนางเอกไปสืบสัมภาษณ์ดูลีเหรออะไรนี่สักหน่อยยิ่งเล็กยิ่งหาง่ายอ่ะแต่ตรงนี้เขาก็ลืมไปเขาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักอ่ะนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็คือมันจะมีตัวละครตัวนึงชื่อคูก้าเป็นหัวโจกของไอ้ฝั่งผู้ชายนั่นแหละไอ้คูก้าเนี่ยโดนไอ้บะทักว่าเฮ้ยตำรวจมามึงหน้าซีดเป็นไก่ต้มนะไอ้เคียนี้ก็เหมือนกับว่าเฮ้ยไรกูไม่ได้หน้าซีดเฮ้ยกลับบ้านดีกว่าไอ้คูก้านี่ก็พยายามเดินกลับบ้านระหว่างเดินกลับบ้านฝ่ายหิมะตกแล้วนะเจอโนซากิเดินสวนมาพอดีชุดแดงเลยใส่ชุดแดงสวยเลยตัดกับหิมะนึกว่าปลาคาร์ฟแดงตัดขาวว่าปลาคาร์ฟเหมือนมันโทนเรื่องนี้อยู่แล้วนะเออคนใส่ดำหมดเนี่ยจะใส่แดงอยู่คนเดียวใช่แดงตัดขาวเนี่ยสวยดีก็นางเอกใส่ชุดแดงเดินฝ่ายหิมะมาสวนทางกันไอตัวคูก้าเนี่ยก็พยายามแบบเฮ้ยโนซากิไปไหนเนี่ยโนซากิไม่คุยด้วยหงุดหงิดคราวนี้ทำไมมึงไม่คุยด้วยผลักล้มมึงสมใจอยากแทงไอ้เหี้ยมึงอยากคุยกับกูใช่มั้ยแทงแม่มเลยแล้วต้องฟันช่วงเนี้ยใช่ๆๆโนซากิพกมีดมาด้วยไงพอโนซากิช่วงนี้จะเหมือนซามูไรนิดนึงปัดขาดมาถึงนี่ด้วยความเป็นญี่ปุ่นน่ะพี่จะรู้สึกสะใจนิดนึงตอนที่ไอ้พวกนี้ก่อนจะตายมันจะแบบมันจะแบบโอ้โหคือเล่นใหญ่อยู่แล้วอ่ะแล้วพอจะตายปะเขาจะแอคติ้งใหญ่เลยแบบโหมึงอันนี้คือเหมือนเขาพยายามลดเรทแล้วนะพี่เพราะว่าถ้าในหนังสือการ์ตูนต้นฉบับอะตัวละครทุกตัวมันจะเป็นเด็กประถมเว้ย
อ๋อจะเป็นวัยประถมเลยมันเปลี่ยนให้เป็นมัธยมแทนเพื่อจะลดเรทมาเออแล้วพอเป็นเด็กประถมปุ๊บแล้วแม่งฆ่ากันเราเด็กทุกคนก่อนตายไม่จะร้องไห้ตะกิกตะกายตะโกนหาพ่อแม่มีแฟลชแบ็คอยู่กับพ่อแม่ที่บ้านอะไรเงี้ยคือแม่งโหดสัตว์อ๋อนี่คือเหมือนเขาลดเรทให้มันเป็นแบบทุรนทุรายกีการแทนเป็นให้คนดูรู้สึกสะใจแทนที่จะสงสารแต่ทุกครั้งที่เกิดการฆ่ากันในนี้เนี่ยในหนังเรื่องนี้มิสุมิโซะเนี่ยพี่รู้สึกว่าพี่สะใจนะเพราะตัวละครพวกนั้นเขาปูให้โคตรเลวแต่แรกใช่เพราะว่าผมว่ามันเป็นแบบเหตุผลนี้มั้งเมื่อไรผมรู้สึกมันโหดคนละแบบกับพวกหนังสแลชเชอร์ของฝรั่งอะเป็นหนังสแลชเชอร์ก็แค่โยนตัวละครกลุ่มหนึ่งไปเรื่องแล้วก็โดนต้องเอกฆ่าสเต็ปนะแบบแต่นี้มันก็แค่ปูให้เราหมั่นไส้มันแล้วก็ฆ่ามันรู้สึกมีความมันได้ดีตรงนี้แหละสังเกตว่าเขาไม่ได้เริ่มให้เรารู้จักตัวละครก่อนด้วยซ้ำเขาให้เราเกลียดก่อนมึงเกลียดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวมึงค่อยรู้จักว่าที่บ้านเป็นไงอะไรเงี้ยโหดแบบสนุกดีอ่ะฉากนี้เราก็จะมีเนี่ยไอ้เหี้ยคูก้านี่ก็หลังจากโดนฟันปากไปแล้วเนี่ยแม่งก็แบบทุรนทุรายอย่างที่บอกคลานไปหนีตายหนีตายหนีตายแล้วก็ตกเหวมันจะเป็นพูดว่าเหวเดี๋ยวมันคือคนดูจะจินตนาการเวอร์ไปเออมันลาดสูงๆแล้วก็กิ้งแล้วก็แล้วเหมือนขาทำหินแล้วขาหักเออแม่งขาหักเดินไปไหนไม่ได้โนสกิแม่งยืนมองแล้วแบบโอเคเออเดี๋ยวมึงก็ตายเดี๋ยวมึงก็ตายเลยไปโนสกิแม่งตันกลับมาโนสกิกลับมาที่บ้านแล้วคุณตาอยู่ที่บ้านกับโนสกิสองคนโนสกินอนอยู่บ้านไอบะมาเยี่ยมคือหนังเขาพยายามช่วงแรกเนี่ยนะเขาพยายามทำให้เรารู้สึกว่าไอบะคือคนดีเออตรงเนี้ยเป็นอีกจุดนึงที่ดีไอซีเนี้ยไม่มีอะไรเลยนอกจากขยี้ว่าคุณตาเนี่ยฝากโนสกิไว้กับไอบะฝากดูแลลูกผมด้วยครับไอฝากดูแลผมด้วยครับฉากต่อมาไอลูมินั่งอยู่บ้านไอ้สองหนุ่มหน้าไม้กับไอ้ปืนอารมณ์อ่ะโทรมาหาลูมิบอกว่าคูก้าหายไปอีกคนแล้วนะกูฟันธงเลยโนสกิแน่นอนกูว่าโนสกิคนเดียวเท่านั้นฉันนี่ผมค้นขำเลยมันอยู่ในแบบในฐานลับวะเออแล้วฐานลับปืนกำลังโมดิฟายปืนแต่ปืนอารมณ์นะโมดิฟายปืนอารมณ์อะไรเงี้ยเนี่ยแล้วมันก็บอกว่ากูสงสัยโนสกิแน่นอนแล้วมึงลูมิมึงระวังตัวไว้เลยคนต่อไปอาจจะเป็นมึงก็ได้แต่ผมว่าทั้งเรื่องมีแค่2ตัวละครเนี่ยที่เราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับ2ตัวนี้เลยนะเหมือนทุกตัวมันจะมีแฟลชแบ็คใช่บ้างแต่2ตัวนี้เราจะไม่รู้เลยว่ามึงเป็นใครวะแต่มีแค่2คนนี้เหมือนมันแค่เบื่อเว้ยอยู่หอป่ะมันอยู่หอป่ะไม่รู้แต่อ้วนมันพูดอยู่ว่ามันอยู่แล้วเบื่อเว้ยมันอยู่แบบชนบทแล้วมันเบื่อแต่พอมันฆ่าคนปุ๊บมันตื่นเต้นว่ะมันก็เลยปมไอ้นี่มันก็แค่เบื่อชนบทเฉยๆมันเลยอยากฆ่าคนสำหรับพี่นะถ้าปูให้เรารู้จักหน่อยว่ามึงมีเบื้องหลังมันตัวละครอื่นน่ะพี่รู้สึกว่าจะดีกว่านี้พี่รู้สึกว่าตรงเนี้ยเป็นข้อเสียของหนังนะปัญหาตรงนี้เอาง่ายๆคือมันมาอัปเดตแล้วมันบอกว่าลูมิมึงอาจจะเป็นคนต่อไปถูกป่ะแต่มันบอกว่าพวกกูไม่รอพวกกูไม่รอให้เป็นเหยื่อเดี๋ยวกูจะไปฆ่ามันไปดักฆ่ามันก่อนเลยเช้าวันต่อมาวันนี้โนสกิออกจากบ้านคนเดียวไอ้สองหนุ่มนั่นมาดักรออย่างที่มันบอกไว้ไงแล้วมันจะมีฉากหนึ่งที่โนสกิเห็นดอกมิซูมิโซะระหว่างที่นั่งดอกมองดอกมิซูมิโซะปั๊บมีลูกธนูมายิงทะลุร่มเข้ามาเฉียวกกหูนิดเดียวเองปุ๊บเราก็ได้เห็นว่าไอ้สองคนนี้แม่งจ้องที่จะฆ่าโนสกิก่อนในระหว่างที่ยิงไปแล้วเนี่ยโนสกิแม่งหนีทันใช้วิชาตัวเบาตอนนั้นรู้สึกโนสกิเริ่มมืออาชีพละเริ่มเป็นนักฆ่าเริ่มเป็นนักฆ่าโนสกิหนีไปได้ไอ้สองตัวนี้ก็มาไม่ทันไม่แม่งหนีไปก่อนเอางี้มึงไอ้อ้วนมึงกับกูแยกกันหาไอ้อ้วนมันจะพูดประมาณว่าเออรู้สึกสนุกเหมือนได้เล่นเกมล่าเออเล่นเกมล่าอันนี้มันจะมีจุด2นี่มันจะมีโมเมนต์แบบนี้อยู่ในระหว่างที่ล่าเว้ยไอ้ตัวหนุ่มหน้าไม้พูดยั่วยุในเรื่องนี้มันจะมีการพูดยั่วยุกันประมาณว่าโนสกิมึงไม่อยากล้างแค้นเหรอมึงไม่อยากล้างแค้นกูหรือไงออกมาดิออกมาสู้กันเพราะรู้ไหมว่าก่อนที่พ่อมึงจะโดนเผาตายเนี่ยกูนี่แหละเป็นคนใช้หน้าไม้ขู่พ่อมึงยิงพ่อมึงก่อนที่พ่อมึงจะโดนเผาตายอย่างทุกทรมานออกมาล้างแค้นดีว่าออกมาเล่นกันเนี่ยฉากนี้ก็จะมีฟีลลิ่งแบบนี้หน่อยต่างจากสามสาวนะที่แบบเป็นเหยื่อเลยอ่ะอันนี้แบบจะสู้หน่อยแต่คนที่เจอโนสกิเป็นคนแรกจะเป็นไอ้อ้วนฉากนี้เราจะเห็นโนสกิยืนพลิ้วไหวอยู่ในระหว่างที่โดนยั่วยุยืนท่ามกลางสวยดีนะจะพิ้วไหวอยู่ผมสลวยเลยแล้วก็มีหิมะพิ้วโอ้โหสวยไอ้อ้วนแม่งวิ่งเข้าใส่โหว้าเออตอนนั้นเดาว่าไอ้อ้วนน่าจะคุยโดอยู่ไอ้อ้วนวิ่งเข้าตะคุบแล้วก็แบบโหฉันรักโทนสกิคงฉันไม่เคยเห็นฉันไม่เคยเห็นเธอในระยะเท่านี้ฉันรักเธอจริงโหแม่งพยายามจะจู่พยายามจะเอาง่ายๆแม่งเงี้ยง่ายคือ
ปมของไอ้อ้วนมันก็แค่เบื่อแล้วก็เงียบพี่คือไอ้อ้วนน่ะมันเป็นตัวละครที่พูดตรงนะสำหรับพี่เป็นตัวละครแบบโคตรเนิร์ดอ่ะมันก็แค่เบื่อชนบท อยากหากิจกรรมอยากหามันติดเกมเออเป็นฟีลลิ่งนั้นฟีลลิ่งนั้นเออฟีลลิ่งนั้นนางเอกไม่ยอมเว้ยพอนางเอกไม่ยอมปั๊บโมโหดิใช้ปืนขู่ตอนนี้งงๆหน่อยนางเอกมันก็เอามือคำๆเหมือนเดิมคราวนี้คำๆเจอครีมอย่างที่บอกว่าหนังเรื่องเนี้ยแม่งเราจะต้องพยายามแบบไม่ใส่ใจอยู่หนึ่งจุดคืออาวุธมันจะหาได้แทบทุกที่อ่ะเหมือนมันสามารถฟาร์มกับใต้หิมะไม่มีทุกอย่างคำๆเจอครีมก็หนีบจมูกแล้วหนีบเออตอนนี้เสียวเหมือนกันนะเพราะว่าจังหวะที่จิ้มอ่ะมันหนังมันค้างให้เห็นว่าครีมมันจิ้มอยู่อย่างนี้ตอนแรกผมนึกว่าแม่งจะโหดกว่านี้แต่นึกว่าไอ้อ้วนมันจะเล่นลิ้นเนี่ยเอาครีมมาคาบลิ้นแล้วดึงเลยเอาอยู่ไม่ใช่ครีมจมูกพอจมูกปุ๊บไอ้อ้วนก็ทรมานอยู่เลือดทะลักเราไอ้เหี้ยหน้าไม้ก็มาซุ่มเล็กๆเอ้ยมึงเกาอ่ะยิงสึบปักไอ้อ้วนก็ตายห่ายิงพลาดเข้าไอ้อ้วนแต่จังหวะที่ตายเนี่ยไอ้อ้วนเหมือนแม่งอยู่ดีแม่งคลั่งเว้ยเหมือนกับธนูปักสมองว่ามาเลยภาพหลอนน่ะเออไม่รู้เหมือนกันมันก็วิ่งเข้าหาไอ้ธนูแล้วนึกว่าเป็นนางเอกมั้งแล้วบอกฉันรักเธอเออมันก็วิ่งเข้าหาไอ้เพื่อนมันน่ะแล้วบอกว่าฉันหลงรักโนสกิมานานแล้วฉันรักเธอโนสกิเพื่อนก็เตะหน้าตายจริงนะกูอยากจะบอกไอ้อ้วนมึงไม่ได้รักมึงเงี้ยนเออกูมึงไม่เงี้ยความรู้สึกมึงอ่ะไม่ใช่รักเงี้ยนก็เดาได้นะพี่สมมติถ้าพี่แม่งอยู่ในชนบทที่แม่งมีเด็กที่แม่งมีรุ่นเดียวกันอยู่แค่10คนเจอแบบเอาเงี้ยมีเพื่อนเนี่ยนั่งในห้องแม่งมีอยู่10คนผู้ชายตัวเหม็นเหงื่อ 4-5 คนไม่เคยเจอผู้หญิงเจอผู้หญิงน้อยครั้งมากก็โอเคมีความว่าเอาเป็นว่าไอ้อ้วนน่ะตายไปแล้วนะคราวเนี้ยไอ้หนุ่มหน้าไม้มันก็กับโนสกิตัวมันก็เหมือนกับรีโหลดอยู่กระสุนหมดโนสกิเลยฟันท้องอย่างเงี้ยปักแล้วกรีดปักตัวกรีดแล้วไส้ไหลฮาราคิรีอ่ะเออฟิล์มนั้นน่ะไส้ทะลักออกมาอยู่ข้างนอกตอนนี้ไอ้หน้าไม้ก็โวยวายแบบจะตายอย่างที่บอกว่าตัวละครทุกตัวพอจะตายปั๊บแม่งจะโอ้โหแม่งกรีดร้องอ่ะลั่นอ่ะแม่งก็รีโหลดยังมีหน้ามารีโหลดอีกรีโหลดแล้วก็ยิ้มแล้วโดนปักตรงนี้ปักข้างหลังคือเวลาเราดูการฆ่ามันจะมีหลายๆครั้งที่เราเสียวท้องน้อยจังหวะที่พี่เสียวท้องน้อยที่สุดคืออะไรรู้ป่ะคือตรงนี้อ๋อเออใช่มันมีฟันตรงนี้ด้วยพี่คนนี้โคตรบ้าเลยคือพี่เคยโดนมีดบาดอ่ะแค่มีดบาดตรงเนี้ยเรายังรู้สึกได้ว่าเหมือนแบบเป็นเหล็กบางๆอ่ะมันเฉือนเข้าเนื้อเราแล้วมันแบบเสียวอ่ะกับรู้ว่าฟันตรงไหนเราคนจะเสียวเออมันก็ฟันไอ้กรีดท้องยังไม่เท่าไหร่เราดูหนังสมุไรเราก็อากรีดท้องมันเราก็เห็นเนาะไอ้จังหวะแบบนู่นนี่นั่นกรีดบ้าไม่เท่าไหร่แต่ไอ้เนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยแค่เอาเล็บทำอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยมันเหมือนตรงนี้เหมือนผมติดในเรื่องไอ้ไส้อ่ะไส้แม่งดูปลอมมากเลยโอเคมันเป็นPractical Effectแล้วเหมือนมันดูเป็นพ็อปมันดูเป็นพ็อปเป็นพ็อปแบบเป็นแผ่นอ่ะดูเป็นแผ่นแปะเหมือนไม่ใช่ไส้หมูด้วยนะเออมันดูไม่เหมือนเรื่องอื่นที่เป็นเส้นไส้เป็นเส้นๆย้อยอ่ะคือปกติแล้วเนี่ยเราเห็นเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันไส้จริงอาจจะไส้หมูมาไงแต่อันนี้เหมือนไม่ใช่ไส้หมูด้วยมันเป็นอะไรมาแปะพ็อปแปะนิดนึงอ่ะฉากต่อมาโนซากิเดินกลับบ้านเดินกลับบ้านมาด้วยสภาพที่เนื้อตัวแม่งเปื้อนเลือดเลยนะคุณตาเห็นเอาจริงฉากเนี้ยพี่ว่าคุณตาแม่งรู้ว่าโนสกิไปทำอะไรมาหนังเขาไม่ได้บอกแต่ด้วยรีแอคชั่นของคุณตาเห็นตัวเปื้อนเลือดแล้วก็อึ้งไปแวบนึงแล้วก็เออโนสกิไปอาบน้ำก่อนเถอะนึกภาพป่ะซึ่งพี่ว่าคุณตารู้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีฉากต่อไปด้วยที่โนสกิเหมือนแค่ล้างจานอยู่กับคุณตาแล้วบอกว่าโนสกิถามคุณตาว่าคุณตาไม่อยากถามหนูเลยว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นอะไรยังไงคุณตาแม่งพูดมาคำเดียวเลยว่าตาไม่ถามหรอกเพราะตารู้ดีว่าเดี๋ยวถึงเวลาหนูก็จะเล่าให้ตาฟังเองอะไรอย่างเงี้ยคือคุณตามันรู้อยู่แล้วแล้วฉากต่อมาไอบะมาชวนโนสกิออกไปเดินเล่นเดินเล่นทำการพิธีมะแล้วมันจะไปยืนตรงจุดที่แบบคล้ายๆเป็นหน้าผาแล้วมันจะเห็นเมืองพอระหว่างที่ไอบะกำลังพูดอยู่ตรงเนี้ยตัวโนสกิกัดปากตัวเองเหมือนคล้ายๆกับว่าสิ่งที่ผ่านมาสิ่งที่มันเจอมาเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบเป็นคนเลือดเย็นอะมันก็รู้สึกฝืนใจรู้สึกทรมานรู้สึกทรมานตัวเองมีความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นสภาวะมึงหนังเขาคงจะพยายามเรียกกับตรงนั้นนะสภาวะของตัวละครที่เริ่มเจอกับเหตุการณ์ร้ายๆมากๆจนแบบทำร้ายตัวเองกัดปากเลือดออกเป็นลิปสติกเป็นสีแดงพอไอบะเห็นแบบนั้นปั๊บไอบะก็รู้สึกได้ทันทีว่าโหแม่งโนสกิแม่งเศร้ามากเสียใจมากดูอมทุกข์ที่สุดโผล่เข้ากอดเว้ยแล้วบอกว่าโนสกิเดี๋ยวฉันจะปกป้องเธอเองแล้วก็จูบก็ฉากเพลงนางเอกเลิฟซีน
เออก็มีเลิฟซีนน่ารักน่ารักแล้ววิวสวยๆ MV น่ารักนะแต่ว่าปากเปื้อนเลือดนะช่วยไปแลกเลือดกันแล้วฉากต่อมาช่วงเนี้ยมันจะมีอยู่หนึ่งเมสเสจที่พี่ว่าหนังเขาพยายามสับขาหลอกเราคือตัวโนซากิเนี่ยต้องไปอยู่โตเกียวถูกไหมแต่โนซากิแม่งบอกคุณตาเว้ยว่าโนซากิเนี่ยมันไม่อยากไปโตเกียวมันอยากอยู่นี่แต่หนังไม่ได้บอกเหตุผลแต่หนังเลือกที่จะตัดไปให้เห็นไอบะเลยว่าไอบะกำลังเตรียมตัวจะไปโตเกียวเพราะก่อนหน้านี้ไอบะรู้แล้วว่าโนซากิจะไปโตเกียวรู้มาจากคุณตาที่คุณตาบอกฝากด้วยครับจะไปโตเกียวแล้วหลังเรียนจบช่วงนี้ฝากด้วยครับอะไรเงี้ยไอบะก็เลยเตรียมตัวไปโตเกียวคราวนี้จุดยืนของตัวโนซากิพระเอกกับนางเอกมันสวนกันอยู่ฉากต่อมาเป็นเวลากลางคืนเราจะเห็นตัวละครลูมิแม่งอยู่ดีๆเดินไม่รู้เดินมาทำไมไม่กันอยู่ดีก็เดินมาที่บ่อโคลนเนี่ยเราก็เจอศพลงไปเจอศพสามสาวผมเห็นตรงนี้แล้วมันขัดใจนิดนึงอ่ะแสดงว่าผ่านมาหลายสิบวันนี่คือตำรวจแม่งไม่ออกตามหาเลยเหรอไม่ตามคือหาเลยคือแม่งไม่มีคือผ่านมาเป็นสิบวันยังไม่มีใครเห็นศพเลยนะไม่ตกใจฆ่าเราทิ้งไว้อย่างนั้นนะไม่มีใครสงสัยไอ้เหี้ยผู้ชายที่แม่งตกเขียวเลือดนองเต็มพื้นแม่งไม่มีใครหาอะไรวะเนี่ยมันเป็นจุดเขาเรียกว่าสำหรับพี่มันเป็นจุดบอดของเรื่องนิดนึงอ่ะคือมันเป็นช่องโหว่ใหญ่ที่มันเกิดคำถามกับเราว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยคือลูมิเดินเตร่ๆมายังเจอเลยเข้าใจป่ะบรรยากาศซีนตรงนั้นน่ะมันเหมือนลูมิแม่งเดินเตร่ๆมาบังเอิญเจอเว้ยแล้วถ้าพวกมึงพยายามหามันจะไม่เจอเลยหรือเข้าใจป่ะเออมันก็มีความคิดนึงแต่ว่าเหี้ยพอหลังจากที่ไอ้ลูมิเจอศพเนี่ยลูมิก็โทรหาไทโกะสาวคุณทองพยายามโทรไทโกะไม่รับโทรศัพท์ในขณะที่ไทโกะยังไม่ยอมรับโทรศัพท์เพราะเบื่อลูมิอย่างเห็นได้ชัดเลยเนี่ยหนังแม่งแฟลชแบ็คเว้ยแฟลชแบ็คไปวันที่ลูมิถูกตัดผมหลังจากที่มันบอกว่าอยากให้โนซากิตายๆไปซะเนี่ยลูมิเป็นคนนำเสนอเองว่าเฮ้ยตายยังไงก็เผาบ้านดิเผาบ้านโนซากิไปเลยพอหลังจากจบซีนนั้นเขาตัดมาที่ปัจจุบันจะเห็นว่าลูมิเนี่ยพยายามโทรจนไทโกะเนี่ยรับโทรศัพท์จนได้ลูมิเล่าให้ฟังว่าเพื่อนๆโดนฆ่าตายหมดแล้วเธอไปเจอศพมาแล้วไม่รู้ว่าคนต่อไปอ่ะจะเป็นฉันหรือเปล่าบอกว่าพวกเราไม่ปลอดภัยแล้วและไอ้ตัวลูมิเนี่ยยังสารภาพอีกว่าสิ่งที่มันทำไปทั้งหมดเนี่ยเป็นการทำไปเพื่อทำให้ตัวไทโกะแม่งยอมรับเว้ยไปแกล้งโนซากิไปฆ่าโนซากิเพื่อทำให้ไทโกะแม่งยอมรับในตัวมันให้ได้เพราะมันเห็นว่าโนซากิเนี่ยไปแย่งไอบะมาจากไทโกะมันเข้าใจว่าไทโกะชอบไอบะแต่ไทโกะได้ยินแบบนั้นแม่งก็หัวเราะเลยแล้วบอกว่ากูไม่ได้ชอบไอบะคือไอบะไม่ใช่ผู้ชายในสเปคตอนนี้คนดูว่าเดาได้นะจริงๆไอโหดทอแม่งชอบนางเอกไอบะไม่ใช่ผู้ชายในสเปคพร้อมกับว่ามึงอยากคิดไปเองลูมิมึงไปตายซะไปตายซะไปตอนนี้เหมือนลูมิใจสลายนะเออฟีลลิ่งเปร่งฟีลลิ่งแบบเหมือนอกหักนิดนึงแล้วก็เปิดรูปไอโหดทอแล้วฉีกขย่ำขย่ำแค้นต่อมาหนังเรื่องแฟลชแบ็คอีกแฟลชแบ็คย้อนไปวันที่จะเผาเราจะเห็นว่าตัวลูมิเนี่ยกำลังถือถังน้ำมันอยู่โดยมีเพื่อนๆเนี่ยคอยยั่วยุแบบเอ้ยมึงทำเดี๋ยวโหมึงดูแบบเฮ้ยมึงก็กล้านี่นี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่มีคนเดียวที่รู้สึกไม่หือไม่อือกับเหตุการณ์นี้ฉากตัวออกมาอยู่ห่างคือตัวไทโกะไทโกะไม่เอาด้วยอย่างเห็นได้ชัดเลยพร้อมออกมาว่าเฮ้ยเผาบ้านใครไม่เอาน่าเบื่อถ้ากลับก่อนดีกว่าตัวลูมิมองไทโกะด้วยสายตาที่แบบเฮียมายไอดอลมายไอดอลก็บอกมือไทโกะฉันจะทำให้ได้เลยตัวไทโกะแม่งก็รับเหมือนรับทรงๆอ่ะกัมบาตะเนสู้ๆนะสู้ๆนะจากเหตุการณ์เนี้ยลูมิแม่งสายตาดูมีความหวังเลยเว้ยพอตัดกลับมาปัจจุบันไทโกะมันน่าจะรู้ดีว่าที่ลูมิเป็นแบบเนี้ยเพราะว่าตัวไทโกะเนี่ยตัดสินใจทำอะไรหลายอย่างที่แบบเค้าเรียกว่าอะไรวะเหมือนกับคือกูไม่ได้ใส่ใจมึงอ่ะแต่กูรู้ดีว่าสิ่งที่กูทำบางทีมันก็ไอ้เหี้ยมันกูตัดสินใจผิดอ่ะมึงชอบกูอ่ะกูรู้เพราะตอนหลังเราจะรู้ได้ว่าตัวแทโกะรู้ว่าลูมิชอบมันแต่กูไม่ได้ชอบมึงมึงไอ้เหี้ยไม่ใช่จากเหตุการณ์นี้เว้ยตัวแทโกะไม่ตัดสินใจว่าจะไปขอโทษโนซากิหยิบแผ่นเพลงขึ้นรถพอมาเจอโนซากิปั๊บไทโกะเอาแผ่นเพลงมาคืนเว้ยเมื่อโนซากิได้แผ่นเพลงนะมันบอกอีกว่าไอ้แผ่นเพลงแผ่นนี้เวลามันฟังเนี่ยนึกถึงอดีตเลยนะเอาจริงช่วงนี้ของเรื่องอ่ะโคตรน่าเบื่อตรงๆนะผมรู้สึกว่ามันแบบมันก็เป็นช่วงสำคัญเลยพี่แต่บรรยากาศที่เขาเล่าแบบหัวทองนั่งรถเมล์เปิดเพลงฟุ้งๆค่อยๆเดินท่ามกลางหิมะฟุ้งๆ
จอนางเอกอยู่ในหิมะฟุ้งๆนั่งคุยกันย้อนอดีตฟุ้งๆผมแบบผมดูแบบเฮี้ยมเลยจังหวะแต่ว่าสำหรับพี่อ่ะพี่กลับรู้สึกว่าอยากให้ช่วงที่โหดอ่ะโหดกว่านี้อีกแล้วพี่จะรู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่พี่ได้ซึมซับความสัมพันธ์ระหว่างโนซากิกับแทโกะมันดูสวยดีเวลาทั้งคู่มานั่งคุยกันแล้วแบบเหมือนนั่งอ้ําอึ้งอึกแบบอึกอักแบบเอ้ยเครียดเจอเพื่อนกันอีกโกรธกันไปแล้วอ่ะโกรธกันไปแล้วแต่มานั่งนิ่งๆกันแล้วเออก็ดีนะมันนึกถึงวันเก่านะมันสะท้อนตรงนั้นแต่ถ้าเป็นในมุมผมผมไม่ได้อินในขนาดนั้นนะเพราะว่าตั้งแต่เริ่มมันมีแต่เหตุการณ์แบบอีเคนี่ก็อยู่ในแก๊งที่บูลลี่นางเอกเข้าใจป่ะบูลลี่ทั้งเผาบ้านทั้งเหี้ยแล้วดีมึงจะมานั่งคุยกันฟุ้งๆผมว่าผมเลยไม่ค่อยอินอ่ะผมงงว่ามันเหมือนแบบว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้มันค่อนข้างรุนแรงมันทำให้ถีบออกเพราะดีมันจะปูมาให้ซึ้งอ่ะก็เลยผลักดันที่ผมซึ้งไม่ได้มันคล้ายๆกับเป็นช่องที่มันคอนทราสต์กันเหมือนกันนะคือหนังเลือกเล่าในมุมที่เป็นฮอลเลอร์ก่อนแล้วจะมาจบด้วยคือหนังต้องการจบดราม่าตอนแรกผมแบบพยายามลุ้นอ่ะสมมติว่าผมเป็นนางเอกนะพี่เป็นอีหัวทองแต่อยากให้แบบนั่งคุยอยู่นางเอกก็เหรอสืบตอนต้องการให้เป็นอย่างนี้คือพี่มีความรู้สึกว่าหนังมันต้องการจะจบดราม่าทำไงก็ได้ให้จบดราม่าตรงเนี้ยเขาเลยขยี้นิดหน่อยเราก็จะรู้อีกว่าเพื่อนคนแรกที่มาที่โรงเรียนของโนสกิเนี่ยก็คือไทโกะนี่แหละคือทั้งคู่เคยสัญญากันไว้ว่าจะไปโตเกียวด้วยกันโนสกิโทษตัวเองเว้ยฉันก็ผิดเองผิดเพราะว่าฉันไปแย่งไอบะมาจากไทโกะไทโกะรีบปฏิเสธเลยว่าเข้าใจผิดแล้วที่ฉันโกรธเธอเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเธอแย่งไอบะไปจากฉันแต่ฉันโกรธเพราะโนสกิเนี่ยเห็นความสำคัญไอบะมากกว่าฉันคือฉันโกรธเพราะไอบะอ่ะมาแย่งโนซากิเออไอบะมาแย่งโนซากิไปจากฉันฉันแค่แบบรักโนซากิมากอยากให้โนซากิมองฉันแค่คนเดียวเออไม่อยากให้เป็นของใครแต่แค่ผมได้ยินแล้วแบบเฮ้ยไม่อินนะแต่ว่าพี่กลับรู้สึกว่าไอ้ที่พี่ก็โอเคอ่ะรู้สึกสวยดีก็เป็นมุมเขาเรียกว่ามันเป็นคนเป็นมุมนะอาจจะมีคนที่รู้สึกว่าขึ้นในสายตาผมมองว่าไอ้ที่นี่แม่งเหี้ยมึงเหี้ยก็เลยไม่ค่อยอินขนาดนั้นพี่กับรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้ที่มันก็สวยงามดีในสถานการณ์ที่เปื้อนเลือดดูเละเทะไปหน่อยคือที่พูดเนี้ยไม่ได้แอนตี้ LGBT นะแค่ในเรื่องอ่ะอีหัวทองเหี้ยเออต้องบอกก่อนว่าในหนังเรื่องเนี้ยมันมีความเป็น LGBT อยู่อันนี้เราไม่ได้พูดในมุมที่บูลลี่หรืออะไรกันนะคือผมไม่ได้สนใจตรงนั้นอยู่แล้วผมโอเคอยู่แล้วไงแค่แต่เข้าใจ คือหนังทั้งเรื่องก่อนหน้านี้มันจะเป็นฟีลลิ่งของการที่โชว์โหดโชว์ฮอลเลอร์พอมันจะพลิกมาดราม่าเนี่ยมันก็ยากหน่อยที่จะพลิกมาดราม่าจากการคุยกันเนี่ยโนซากิไม่โกรธด้วยพร้อมบอกว่าสู้ๆนะประมาณนั้นสู้ๆนะบริบทมันจะพูดว่าเอ้ยเชิดเข้าไว้สิอย่างอ๋อเชิดเข้าไว้อะไรเงี้ยไทโกะได้ยินโนซากิพูดว่าสู้ๆปั๊บไอ้เหี้ยกูรู้สึกผิดคุกเข่าแล้วยกโทษให้ฉันนะยกโทษให้ฉันอะไรเงี้ยหัวทองก็กลับบ้านไปคือขอโทษแต่ก็ไม่รู้นั่นเองตอบว่าอะไรมันก็ตัดภาพเอามือปาดหิมะอยู่พี่ช็อตเนี้ยผมโคตรกลัวเลยตอนเนี้ยไอ้ลูมิแม่งก็วิ่งถือมีดวิ่งมาชาร์จมาอย่างงี้ใช่ใช่วิ่งชาร์จมาพี่คิดภาพสมมติพี่เดินอยู่ในซอยเป็นซอยทางตรงเนี้ยดีมีคนถือมีดวิ่งชาร์จที่มาเนี้ยพี่ทำไงวะอุ้ยกลัวดิไอ้เหี้ยคนน่ากลัวเลยอย่างนั้นไม่อู้วิ่งหนีคือแบบผมเดินมาแล้วไม่ได้เดินมาค่อยๆหยิบมีดมากับมึงวิ่งชาร์จมาผมกลัววิ่งชาร์จมากกว่าเออวิ่งชาร์จทำอะไรไม่ถูกตรงนี้ผมขำอ่ะพี่เป็นอย่างเงี้ยคือแบบลูมิวิ่งชาร์จมาเว้ยอีหัวทองก็หยิบมีดกัดดูแบบว่าซามูไรสาวอะไรมันดูแบบเหมือนซีแบบซามูไรเจอกันนะคือแล้วไอ้หัวทองก็แต่งชุดขาวมีดก็สีขาวด้วยมันดูคมโทนมากเลยแหมพูดกับเขาอยากให้แบบว่าผมดูเขาก็อยากให้เฟรมของเขามันสวยงามตอนนี้ผมค่อนขำเลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสองคนนี้แม่งถือมีดคนละอันน่ะเหมือนซามูไรพร้อมจะฟันกันตรงเนี้ยมันจะมีอยู่จุดนึงที่สำคัญก็คือตัวลูมิโกรธไอ้ตัวแทโกะเทไปแล้วไงก็เหมือนกับโกรธว่าเฮ้ยเนี่ยฉันทำเพื่อเธอนะที่ฉันทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อเธอนะแต่เธอไม่ใส่ใจใช่ไหมไม่ใส่ใจก็ตายซะไอ้เชี่ยทั้งหมดก็สู้กันช็อตนี้จำไม่ได้มันสู้กันยังไงดูแค่สูสีอ่ะมันสู้กันแต่ช็อตนึงมันเฮี้ยมากที่ไอ้หัวทองมันล้มมือมืออย่างเงี้ยอะไรลูมีก็มีจวงมืออันนี้ดูปลอมนิดนึงนะคือตอนนี้ผมรู้สึกว่ามึงไม่พิการได้ไงวะคือเอาจริงๆถ้าแทงขนาดนั้นน่ะมือมึงต้องขาดไปแล้วอ่ะน่าจะจคือขาดไปแล้วอ่ะความแค้นแหละเอาเป็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือไทโกะแม่งนอนอาบหิมะอยู่ตรงนั้นแล้วก็พูดจมกองเลือด
มือแบบนี้คงเป็นเสริมสวยไม่ได้แล้วแหละแต่ว่าตายอยู่งั้นก็เหมือนจะตายเหมือนจะตายเหมือนจะตายไม่ตายไอ้ชิ้นนี้ตายแล้วแน่ๆเออฉากต่อมาคือตัดกลับมาที่บ้านของโนสกิเว้ยไอบะโทรมาบอกว่าเขารู้เรื่องที่โนสกิจะไปเรียนต่อที่โตเกียวแล้วนะพร้อมกับว่าเขาวางแผนหมดเลยเว้ยว่าเฮ้ยจะไปเรียนยังไงทำงานที่ไหนอยู่ที่ไหนแต่โนสกิบอกว่าฉันคงไปอยู่กับเธอไม่ได้แต่ยังไม่ทันที่จะได้ฟังเหตุผลเว้ยช็อตเนี้ยก็จะเป็นไอ้บะถือโทรศัพท์แล้วก็มือเลอะเลือดเฮียอะไรวะไอ้บะบอกว่าสุดท้ายก็เห็นครอบครัวดีกว่าฉันใช่ไหมเอาจริงนะแล้วก็ทุบปุ๊บปุ๊บสภาวะตรงเนี้ยพี่เริ่มแบบเฮ้ยคือพี่เฮ้ยกับคำพูดนั้นมากอ่ะคือเขาก็ต้องเห็นครอบครัวดีกับมึงดิมันก็ถูกแล้วเปล่าคือตอนแรกอ่ะถูกแล้วเปล่าตอนแรกผมดูสภาพอย่างงี้พี่ตอนแรกหน้าผมนั่งดูผมดูอย่างเงี้ยคือหนังมันอยู่อย่างงี้มาแบบตลอดอ่ะแต่พอเห็นพระเอกแม่งบ้าผมโทรศัพท์กราฟแม่งขึ้นมาอย่างเงี้ยปึ๊ดเฮ้ยเอาวะเอาวะอะไรวะพอสักพักหนังก็เริ่มใช้เพลงบิ้วนะเพลงบิ้วหน่อยแล้วเห็นบรรยากาศเลือดเลือดเต็มบ้านตัดกลับมาที่ตัวโนสกิเว้ยช่วงจังหวะเนี้ยโนสกิกำลังช่วยคุณตาเหมือนเตรียมอาหารทำกับข้าวอยู่เราก็ได้ยืนยันอีกครั้งนึงว่าคุณตาเนี่ยรู้แล้วก็เห็นทุกอย่างอยู่แล้วแต่ไม่ยอมเอ่ยปากถามเองตาก็แอบเห็นด้วยหน่อยๆแหละที่นายเอกไปไล่ฆ่าคนที่เผาบ้านลูกกูอะไรตัดกลับมาที่บ้านของไอบะเราจะเห็นย่าของไอบะเนี่ยนั่งจมกองเลือดอยู่สภาพแม่งแบบพังงาบพังงาบอ่ะก็สรุปว่าพระเอกในวัยเด็กก็เหมือนพ่อแม่งก็ทำร้ายแม่มันก็เลยฆ่าพ่อต่อมาปุ๊บก็อยู่กับแม่สองคนแล้วกลายเป็นว่าแม่แม่งอยากให้ผู้ชายมาทำร้ายมันก็เลยฆ่าแม่พี่อะไรเดี๋ยวนั่งฟังแล้วตรงนี้ผมฟังแล้วมันมาตกฟักนิดนึงอ่ะพี่ว่าตรงเนี้ยเรากำลังฟังความข้างเดียวอยู่พ่อทำร้ายแม่เนี่ยจริงแต่แม่ต้องการโดนผู้ชายมาทำร้ายไหมนี่พี่ว่าน่าจะไม่อันนี้มันน่าจะในมุมมองในมุมมองไอ้บ่าใช่คือไอ้บ่าไม่ให้ผลว่าหลังจากที่พ่อตายไปแล้วเนี่ยแม่รู้สึกว่าไม่มีใครมาทำร้ายอยากให้ใครมาทำร้ายผมเลยเป็นคนทำร้ายให้แล้วก็ฆ่าแม่ไปซะจะได้ตัดปัญหาตรงนี้ฟังแล้วงงๆว่ะมันเกิดอะไรขึ้นวะเออแล้วมันมีจุดนึงเว้ยเห็นอากัปกิริยาที่ไอ้บะทำต่อย่าตัวเองป่ะมันจะลูบหัวย่าแล้วบอกว่าผมรักพ่อรักแม่และรักย่ามากแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะแสดงออกความรักยังไงหนังเขาให้เห็นจุดยืนไอ้บะแล้วว่าไอ้บะโตมาในครอบครัวที่พ่อทำร้ายร่างกายแม่ตลอดเวลาแล้วไอ้บะมันเข้าใจว่าการทำร้ายร่างกายแบบเนี่ยคือการแสดงความรักแต่มันเป็นการแสดงความรักที่มันจะมีเขาเรียกว่าอะไรเหมือนคอนทราสต์อยู่เล็กน้อยก็คือแม่เจ็บปวดสุดท้ายแล้วแม่ต้องการให้ทุกคนทำร้ายไอ้บ่าอ่ะมันเห็นความรักจากสิ่งที่พ่อแม่มันทำมันก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่มันทำเนี่ยมันไม่รู้ว่าจะแสดงออกอย่างไรผมมองว่าอย่างนี้มากกว่าเหมือนแม่มันโดนพ่อทำร้ายมันก็ฆ่าพ่อต่อมาเดานะแม่มันจะมีผู้ชายใหม่เว้ยแต่มันดันมองว่าการมีผู้ชายใหม่ก็คือการให้ผู้ชายมาทำร้ายแม่เหมือนเดิมมันก็เลยเข้าใจว่าแม่อยากให้ผู้ชายมาทำร้ายอันนี้แล้วแต่เขาโยนคำถามทิ้งเอาไว้แม่งระหว่างที่ล้างมือก็บอกว่าเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้โนสกิเนี่ยไม่ได้เลือกกูอยู่ดีเดี๋ยวต้องหาเวลาไปคุยหน่อยละไปคุยกับคุณตาคุณเตอร์อะไรว่าไปเราว่าเดาได้แล้วว่ามึงตายแน่นอนตอนนั้นแต่กลับมาที่โรงเรียนทุกอย่างดูวุ่นวายไปหมดเลยพ่อแม่ของเด็กมาร้องเรียนว่าลูกตัวเองอ่ะหายไปทำให้รู้อีกว่าสาเหตุที่คุณครูอ่ะที่นิ่งๆอ่ะเป็นเพราะว่าคุณครูอ่ะโดนบูลลี่เว้ยใช่เด็กคุณครูไม่โดนบูลลี่เหมือนกันครูไม่มีเพื่อนมันก็เลยมองว่านักเรียนเป็นเพื่อนใช่คือไปอย่างนั้นแล้วครูเป็นโรคอ้วกมันได้เครียดสูงจะอ้วกเมื่อไหร่ที่คุณครูโดนบูลลี่จนเครียดโดนบูลลี่จนโดนกดดันจนเครียดมากๆจะรู้สึกขึ้นไส้และอ้วกออกมาฉากเจ้าขันเทศก็จะมีตัดไปฉากนึงที่เขาตัดแล้วเห็นเหล่าผู้ปกครองยืนนิ่งๆเป็นเสียงเด็กก็แสดงว่าก็โตมาด้วยกันแล้วผู้ปกครองก็เคยบูลลี่ครูนี้มาเหมือนกันอะไรเงี้ยสถานการณ์น่าจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้นภายในฉากนี้ก็คือเราจะเห็นครูแม่งหลังจากที่อ้วกแม่งทนไม่ไหววิ่งไปครูว่านั่งแล้วก็ฟุ้งๆเราโดนเครื่องปั่นหิมะตอนผมดูหนังเหี้ยอะไรคือตอนนั้นหนังแม่งเริ่มเลยเทแล้วไอ้จังหวะเนี้ยพี่รู้สึกว่าไอ้ที่มันพอมาถึงจุดๆนึงอ่ะหนังเขาต้องการที่จะสรุปทุกตัวละครให้ได้เข้าใจป่ะตอนนี้ก็รีบจบอ่ะมันเหมือนกับว่าคือหนังอ่ะเขาต้องการวางเป้าว่ากูจะต้องจบตัวละครทุกตัวให้ได้แล้วเขาก็หาวิธีจบตัวละครครูด้วยวิธีเนี้ยมีเหมือนเลื่อนลมแล้วโดนพี่รู้สึกแบบมันยักยักนิดนึงอ่ะตอนนั้นมันก็ตอนนั้นผมขำชิบหายแล้วผมแบบเฮียอะไรวะมันจะดูยักยักนิดนึงมันเริ่มเลเทแล้วปั่นเครื่องนี้มาปั่นไปแต่ก็โอเคหนังมันจบแล้วจบแบบนั้นอยากรู้ว่าจะสุดขนาดไหนตัดกลับมาที่โรงพยาบาลเว้ยตัวลูมิมาหาโซจัง
ที่อยู่ในห้อง ICU ลูมิมาพร้อมขวดน้ำมันเอาจริงๆอีกเรื่องนี้นะไอ้ใยลูมิเนี่ยถือมีดถือมีดถือถังน้ำมันไปมาไม่มีใครสงสัยเลยไอ้เด็กเฮี้ยนี่ไปทำอะไรมาแผลเต็มตัวถือขวดน้ำมันเนี่ยถามว่าเดินผ่านหน้าบ้านชงนะชงจะกลัวปะล่ะไม่กูโทรแจ้งตำรวจนะมันจะมีช่องโหว่อยู่หนังเรื่องนี้เอาเป็นว่าเราตำรวจเฮี้ยอะไรพี่ศพแต่เมืองตำรวจยังไม่เจออะไรเออเอาเป็นว่าช่องโหว่ใหญ่ของหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องนี้แหละที่ตำรวจแม่งแบบเหมือนเมืองมันไม่มีกฎหมายเออเหมือนเมืองมีตำรวจอ่ะลูมิมาจะพยายามเผาโซจังให้ได้แต่ไม่ทันจะได้ทำอะไรโนสกิมาเจอซะก่อนสุดท้ายอ่ะลูมิโดนโนสกิไล่ออกไปได้ฉากต่อมาคือโนสกิกำลังยืนเมื่อยอยู่ที่บันไดเลยไอบะมาหาโนสกิพยายามมาถามแล้วว่าเป็นไรบ้างไอบะมันชอบโนสกินี่แต่ระหว่างที่ไอบะมาแป๊บเดียวเท่านั้นเองมีพยาบาลเรียกหาโนสกิพร้อมกับเห็นคุณตามาสภาพคุณตาคือแม่งแบบเละโหสะบักสะบอมอ่ะก็น่าจะตายสภาพเดียวกับย่าน่ะเออสภาพเดียวกันเลยตอนนี้ผมเลยสะกิดใจนิดนึงทำไมนางเอกถึงสงสัยพระเอกวะคืออยู่ดีนางเอกก็วิ่งมาหาพระเอกขอดูมือหน่อยผมก็แบบทำไมวะทำไมพระเอกทำอะไรให้สงสัยวะพี่รู้สึกว่าณตรงเนี้ยนางเอกอ่ะพยายามแก้แค้นทุกคนที่อยู่ในห้องในสายตาของนางเอกอ่ะมีแค่ว่าทุกคนที่อยู่ในห้องบูลลี่กูเพราะฉะนั้นพระเอกรักกูก็จริงแต่พระเอกก็คือ1คนที่อยู่ในห้องและ1คนที่อยู่ในกลุ่มนั้นน่ะมันก็เหลือมึงคนเดียวแล้วอ่ะกับอิรุมิถ้าไม่ใช่อิรุมิก็มึงนางเอกแม่งก็วิ่งตามไงขอดูมือเลือดเต็มข้อมือก็รู้แล้วว่าไอบะคือคนที่ทำร้ายตากูแน่หนังตัดแฟลชแบ็คไปวันที่เพื่อนๆกำลังพยายามเผาบ้านอันนี้คือที่บ้านเลยนะหน้าบ้านของโนสกิรุมิกำลังเอาน้ำมันราดเลยราดไม่นานแม่ของโนสกิออกมาเหมือนจะออกมาห้ามเว้ยไอรุมิแม่งไม่สนใจเลยราดน้ำมันใส่แม่โนสกิราดน้ำมันใส่เลยไม่สนใจกูราดน้ำมันใส่แล้วมันก็จะมีไอตัวคูก้าถือไม้ขีดไฟคือหนังพยายามทำทุกวิถีทางให้ไอพวกเด็กเนี่ยเชี่ยที่สุดและไอตัวหน้าไม้เนี่ยเดินออกมาหุยเอาเลยกูอยากเห็นคนโดนย่าสดมานานแล้วไอ้ที่เนี่ยคืออะไรของกูเนี่ยมันจะดูแบบแล้วทีนี้ฟุ้งๆนิดนึงอ่ะถือมันก็ร้อนก็เผื่อปล่อยไม่ฉีดแม่ก็ไม่ปึ๊บไม่แม่บอกพ่อจะมาช่วยเหตุการณ์เนี่ยก็จะเป็นการที่ไอเด็กพวกเนี้ยลุมฆ่าคนในบ้านโนสกิอย่างทุรนทุรายเลยเว้ยตัดกลับมาที่ปัจจุบันจังหวะเนี้ยไอบักกับโนสกิมันคุยกันอยู่ถูกป่ะนั่นแหละลูมิเข้ามาหาไอเหตุการณ์เนี้ยคือเหตุการณ์ที่ลูมิเล่าให้โนสกิฟังโนสกิทนฟังไม่ไหวพร้อมกับวิ่งเข้าไปจะทำร้ายลูมิไอ้ลูมิรู้ทันคว้ามีดแทงเข้าไปที่โนสกิกลายเป็นการลองเชิงแล้วนี่เป็นการสู้กันของนักฆ่ามืออาชีพนี่คือใครจะร้อนกว่าโดนนี่คือการฟาดฟันกันระหว่างนักฆ่าเย็นมากแต่เหมือนกับเจอยั่วถูกไปเจอพูดถึงเรื่องพ่อตายไม่ได้มีจุดอ่อนมีจุดอ่อนพอหลังจากที่โนสกิโดนแทงปั๊บไอบะเห็นแบบนั้นก็โมโหมากเลยเว้ยโยนกระเป๋าทิ้งรูปกระจัดกระจายไอบะพุ่งกระโดดเข้าใส่กระหน่ำต่อยลูมิโคตรฮาแหละบอลต่อยเจอต่อยปักลูมิลงไปนอนแล้วผมชอบสไตล์พระเอกมากจะต่อยข้างเดียวนะต่อยข้างเดียวต่อยข้างเดียวจะเป็นแผลต่อยย้ำย้ำย้ำจะตายต่อยคนอย่างนี้อีกสัก10ปีกูว่ามึงเป็นเฮลบอยได้แขนใหญ่ข้างเดียวใหญ่อยู่ข้างเดียวปักปักลูมิก็ตายแล้วก็เอากิ่งไม้มาแทงคอใช่แต่ในระหว่างนั้นเนี่ยโนสกิเห็นรูปเป็นรูปที่พ่อแม่งโดนเผาไฟพอดีเลยเว้ยคราวนี้โนสกิแม่งมึงอยู่ในวันที่เผาพ่อกูได้นี่หว่าเหี้ยมึงอยู่วันนั้นด้วยนี่หว่าเราเพจก็ให้ผลว่าเอ้ยกูนะตอนเข้าไปช่วยกูชอบการแสดงออกตัวไอบะเป็นสไตล์ถ่ายสตรีทไงเห็นช่วงเสี้ยววินาทีเก็บภาพ snap ช่วงเสี้ยววินาทีเอาไว้เก็บภาพสุดซึ้งไอบะว่านี่มันเป็นช่วงโมเมนต์ที่พ่อแสดงความรักต่อลูกปกป้องลูกเอาหลังรับไฟแทนลูกฉันอยากเก็บภาพนี้มาให้เธอเห็นว่าพ่อของเธอเนี่ยรักโซจังขนาดไหนพ่อของเธอเป็นฮีโร่นะช่วงวินาทีเนี่ยมันสดใสมันสวยงามแค่ไหนไม่ต้องเป็นโนสกิหรอกกูก็ว่ามึงบ้าเหี้ยมึงบ้าแน่นอนงั้นก็กำลังจะวิ่งเข้าไปไอ้เนี่ยวิ่งเข้าไปชาร์จจะมีจะแทงเชิงดีว่ะหลบเออพระเอกมันเชิงดีกว่านี่ไงถึงเป็นเหตุผลไงว่าทำไมใครไม่กล้าสู้ของไอ้บักตอนเริ่มเรื่องเออแม่งเก่งจริงไอ้บักมันจะเก่งหน่อยต่อยทีตายเราจะเห็นว่าไอ้บักแม่งนั่งค่อมโนสกิแล้วก็กลัวนะสับเป็นห่วงจะปกป้องเองพอต่อยเข้าจนสะบักสะบอมปั๊บจะถ่ายรูปชอบถ่ายรูปตอนแรกก็ตอนแรกจะถ่ายนางเอกแต่ว่าเอ้ยเห็นดอกยกปุ๊บมิสุมิโซะนี่ถ้าเป็นหนังฝรั่งหรือหนังอะไรเรื่องเนี่ยพอเห็นดอกมิสุมิโซะก็
็อาจจะไม่ได้พูดแต่นี่พูดเลยโอ้ยสวยงามสวยเหมือนเธอเลยสวยเหมือนเธอไหนก็นอนแบบนอนหน้าสั่นสวยเหมือนเธอแล้วมันจะมีจังหวะหนึ่งที่เป็นฉากที่พี่มองว่ายัดที่สุดโคตรจะยัดคือจังหวะที่โนสกิเอื้อมมือแค่เอื้อมมือเท่านั้นแค่เอื้อมมือเท่านั้นเอาไปละซึบแล้วก็ได้หน้าไม้มาเหมือนแม่งอีกแล้วคุยเจออีกแล้วเหมือนเมืองนี้เป็นเมืองกาชาปองอ่ะเหมือนนางเอกแม่งพร้อมจะยื่นมือขวาแล้วสุ่มกาชาปองแล้วก็ได้มาสุ่มแล้วยิงปุบปัดกระแดงกล้องตายฮะแล้วก็ไหลเป็นน้ำแล้วฉากที่เห็นคือโนสกิแม่งก็พยายามทุรนทุรายแล้วก็ถือสร้อยที่น้องให้มาน้องให้มาเออนางห้อยสร้อยแล้วเหมือนสร้อยเป็นโลบแบบประชพืชปะไม่รู้อะอันนี้ไม่รู้รู้แต่ว่าโซจังอ่ะเคยพูดเอาไว้นี่ตัวโซจังพูดเองว่ามันคือสร้อยของใบไม้นำโชคนำโชคลัคกี้โคเวอร์ปะเอออะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนว่าอยากให้พี่โชคดีไงเออไม่โดนไม่ตายแล้วก็นี่ก็เหมือนนอนไปตายไม่ตายวะไม่รู้แต่ก็นอนไปแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วก็ตายเหมือนดอกมิสุบิโสะอะไรเออประมาณนั้นคือสิ่งที่หนังเขาต้องการให้เห็นเพียงอย่างเดียวคือเขาจบด้วยภาพกว้างเป็นท็อปวิวมันก็ลัคกี้อย่างที่น้องให้มาจริงๆนะลัคกี้รอบแรกก็บังเอิญหยิบตะปูได้ลัคกี้รอบสองเออหยิบทีมลัคกี้รอบสามหยิบหน้าใหม่ก็ลัคกี้จริงนางเอกเนี่ยแม่งอยู่ผิดที่เว้ยนางเอกน่าจะเข้าไปในร้านเกมร้านกาชาปองอ่ะมึงจับแล้วไปร้านกาชาปองหมุนเชื่อกูมึงโชคดีแล้วสิ่งที่พี่จะพูดก็คือไอฉากท็อปวิวเนี่ยหนังเขาต้องการจบแบบให้นางเอกดูเหมือนดอกมิโซะมิโซะที่สุดนางเอกขดอย่างนี้แล้วนางเอกใส่ชุดแดงแล้วอยู่ท่ามกลางหิมะสีขาวแม้ว่าจะเป็นคนละสีดอกมิโซะมิโซะจะสีม่วงไงเออแม้ว่าจะเป็นคนละสีกันแต่ว่าคือนางเอกเป็นเหมือนสีสันที่อยู่ท่ามกลางพายุหิมะพี่มองว่าเออเขาตั้งใจจะเล่นกับจุดนี้แหละฉากต่อมาตัดเป็นวันที่รับปริญญาเหลือไทโกะคนเดียวสรุปไทโกะไม่ตายไหมไทโกะไม่ตายได้ไงวะอยู่รับปริญญาไม่ตายได้ยังไงตอนแล้วตอนที่รับปริญญาเนี่ยกลัวไม่เห็นไงมือใช้มือที่เจ็บรับปริญญาใช้มือไม่เจ็บก็ไม่ได้นะไม่ถนัดถนัดมือที่เจ็บพอดีเราจะเห็นว่ามือข้างนั้นเนี่ยไม่เป็นไรนะยังใช้งานได้ปกติตันดูมึงดูได้หน้าแบบเอ๊ะนี่มึงนิมิตหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นยมโลกก็ได้ป่ะไอ้ฉากเนี้ยเขาเปิดด้วยเขาเรียกฟุ้งฟุ้งด้วยไม่แน่ไทโกะก็อาจจะตายไปแล้วก็ได้เออแต่นี่อาจจะเป็นเหมือนภาพไงภาพนิมิตอะไรอย่างเงี้ยแต่คนตายจะคิดได้ป่ะแต่ผมว่าไม่น่าตายมั้งมันเมียนเขาไม่น่าใส่ฉากรับปริญญามีเก้าอี้หายอะไรก็น่าจะรอดแหละน่าจะรอดแหละหลังจากที่รับปริญญามาแล้วเนี่ยไทโกะก็เดินมาที่ห้องแล้วก็เป็น MV ไอ้เพลงนั้นน่ะพี่ไปหาข้อมูลมาคร่าวๆรวมๆแล้วเพลงนั้นน่ะมันพูดถึงตัวไทโกะนะมันจะพูดถึงโมเมนต์ของผู้หญิงคนนึงอ่ะที่เหมือนกับมีความรักให้หญิงสาวต่างเมืองแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่ฉันรู้สึกผิดเหมือนกับฉันรู้สึกผิดไปที่ฉันตัดสินใจแบบนั้นที่ฉันจะคิดแบบนั้นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าถ้าเธอยังอยู่อ่ะฉันจะแก้ตัวใหม่จะพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดมันก็เป็นอารมณ์เหมือนแบบสำนึกผิดนะนะคืออันนี้เป็นเขาเรียกว่าความหมายคร่าวๆนะถ้าใครอยากจะลองไปหาฟังก็ลองดูน่าจะหาได้มั้งหาดูหาฟังกันได้ครับมีมิสุมิโซะโดยรวมเนี่ยพี่รู้สึกว่าเป็นหนังที่แว็บแรกที่เราเห็นใบปิดเราเห็นการขายการโปรโมทของเขาเนี่ยเขาต้องการขายว่าหนังเรื่องนี้โหดจริงๆเพราะว่าในฉบับการ์ตูนเนี่ยมันโหดจริงๆเพราะฉะนั้นไอ้ความโหดนี่คือจุดขายแต่ถ้าเปรียบเทียบความโหดเนี่ยมันยังสู้พวกไอ้เหี้ยหนังโหดๆหลายๆเรื่องไม่ได้อย่างแบบพี่เคยดูหนังเรื่องมาสเตอร์นะหนังเรื่องนั้นน่ะมันจะเป็นความโหดที่จริงจังกว่านี้อันนี้มันผมว่ามันออกแนวโหดแบบสนุกอ่ะมันโหดแบบแอคชั่นอ่ะด้วยความที่มันเป็นไอ้นี่ด้วยมันอยู่ในมือของญี่ปุ่นน่ะมันเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นมันเป็นหนังญี่ปุ่นมันเลยมีความแบบมังงะอ่ะอย่างที่ชงบอกอ่ะมันมีความเวอร์หน่อยเวลาจะตายก็เวลาจะแทงก็สโลว์แล้วพวกตัวละครล้นๆที่แบบมีหน้าไม้อตาคุจะล่ามันอะไรเงี้ยตัวละครทุกตัวมันจะต้องมีแบบอาวุธประจำตัวเขาทำให้ตัวละครมันไม่จริงอย่างเงี้ยมันเวลาเขาตายเราเลยรู้สึกไม่ได้สัมผัสแบบถึงความจะปวดอ่ะส่วนตัวพี่จะรู้สึกทัชได้แค่อย่างเดียวคือรู้สึกสะใจตอนฆ่าใช่ใช่มันสะใจเพราะมึงเพราะหนังเขาบิ้วให้ดูเลวอ่ะแต่ถ้าถามว่าสะใจไหมมันก็ตอบโจทย์หนังที่เหมือนจะดูเอาสะใจก็โอเคใช่เพราะว่าช่วงเริ่มเรื่องอ่ะพูดเลยว่าช่วงเริ่มเรื่องอ่ะโคตรหมั่นไส้อ่ะคือหมั่นไส้มากนางเอกเป็นเหมือนเด็กที่สวยน่ารักเหมือนดอกไม้
อนแฟตแบ็กอยู่กับไทโกะ2คนก็แบบโหมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งผมแค่รู้สึกว่าตั้งแต่กลางเรื่องมันต้นไปอ่ะผมแม่งไม่ค่อยสนใจแล้วผมมองว่าเมสเซจที่ใส่มาแม่งไม่ค่อยสำคัญอ่ะอย่างมันปูเรื่องตัวละครครูแล้วก็ปล่อยตายหรือแม้กระทั่งไอ้ตัวหัวทองเงี้ยมันปูว่าบ้านมันอ่ะมีสภาพครอบครัวที่ถูกบังคับใช่ปะแต่เขาไม่เล่นตรงนี้สักเท่าไหร่พี่เข้าใจปะเหมือนแค่มาพูดถึงว่าโอเคบ้านนี่เป็นอย่างนี้นะมันเลยมีใส่อย่างนี้จบที่พี่รู้สึกเหมือนกันคือการปูตัวละครพี่รู้สึกว่าไอตัวสองหนุ่มอะหน้าไม้กับไอ้อ้วนอะรู้สึกแบบเหมือนโยนมาเพื่อให้ครบอะเยือนโยนมาเพื่อให้ครบเหมือนขบวนการเซนไตต้องครบ5สีมันอาจจะมีบางสีที่แบบไม่สำคัญเลยด้วยออกมาแค่สู้บอสไฟต์แล้วก็จบอะไรเงี้ยคือพี่รู้สึกอย่างนั้นคือมีความรู้สึกว่าท่าทางอีกเพื่อเล่าสองคนนั้นอะพี่จะรู้สึกว่าโอเคกว่านี้ผมว่าคนดูทุกคนเนี่ยแม่งต้องไปสัมผัสเองเว้ย okay. แล้วจะรู้ว่าจังหวะจากโคนของหนังมันเป็นแบบไหนสำหรับพี่เรื่องเทคนิคเนี่ยสรุปรวมๆพี่ให้คะแนนคือสำหรับพี่ชอบในความ practical ของเขาพี่รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ไม่ได้หวือหวาที่มุมกล้องเขาต้องการจะเน้นอารมณ์มากกว่าหนังบางเรื่องเนี่ยพอพี่พูดว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้หวือหวาเว้ยใช้แบบเฮียดอลลี่ซูมใช้นู่นใช้นี่ใช้เลนที่แบบพอเข้าบางทีใช้ไวใช้ไวเข้าแคบใช้ไวเข้าแคบคือหน้าจะบวมๆคล้ายๆเน้นแบบท่าดาหรือจะกดจะอะไรเงี้ยมันมีหวือหวาหนังเรื่องนี้ไม่ได้หวือหวาพอหนังไม่ได้หวือหวาเนี่ยพี่มักจะบอกว่าเขาเน้นเล่าเรื่องแต่หนังเรื่องเนี้ยพี่ให้เป็นกรณีพิเศษว่าช็อตมันไม่ได้หวือหวาและเขาก็ไม่ได้เน้นเล่าเรื่องขนาดนั้นแต่เขาเน้นบิ้วอารมณ์พี่เลยรู้สึกว่าทุกอย่างถ้าอะไรไม่สำคัญอ่ะจะเราจะสังเกตได้ว่าเขาจะพยายามลดทอนไม่ว่าจะเป็นเทคนิคถ่ายส้นตีนอะไรก็ตามอ่ะถ้ามันไม่ได้ส่งอารมณ์อ่ะเขาจะไม่ไปเล่าเลยบางครั้งทุบก็แม่งแบบให้ทุบหลอกๆ ก็ได้แต่ถ้ามันเป็นทุบหลอกๆแล้วมันซัพพอร์ตกับสถานการณ์ตรงนั้นเขาก็เอาเลยอะไรเงี้ยจริงแก่นเรื่องมันดีไว้พี่ถ้าพี่สังเกตอะเราคนที่ดูไว้มันจะชอบถกเถียงกันว่าไอ้เหี้ยนี่แม่งแย่ว่ะไม่ใช่จริงๆต้นเหตุเป็นเพราะไอ้นี่กว่านางเอกเป็นแบบนี้เพราะโดนเพื่อนบูลลี่อ่ะใช่เพื่อนบูลลี่เพราะว่าครอบครัวสภาพครอบครัวแม่งก็เป็นแบบนี้แล้วทำไมอาจารย์ถึงไม่ช่วยเพราะอาจารย์เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าอาจารย์ก็เคยโดนบูลลี่ในวัยเด็กเหมือนมันเป็นแบบต้นไม้อะพี่มันโทษกันไปโทษกันมาโทษกันไปโทษกันมาคือต้องบอกก่อนว่าไอสิ่งที่ชงพูดเนี่ยพี่เห็นตรงกันพี่จะขยายอย่างนี้ว่าจุดที่เรากำลังถกกันเรื่องที่มาที่ไปเรื่องปมต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นส่วนที่ทำให้เรื่องนั้นจะเล่าดีไม่ดีการเล่าเรื่องดีไม่ดีนั้นอีกเรื่องนึงแต่อันเนี้ยเราพูดว่าวัตถุดิบมันดีวัตถุดิบมันดีตัวละครมันดีเหตุการณ์จากการ์ตูนเนี่ยมันดีในเรื่องนี้ทุกคนแม่งผิดหมดมันโทษกันไปโทษกันมาใช่แต่คะแนนที่พี่จะให้นะพี่ให้สัก7คะแนนเว้ยผมเกมก็อยู่ที่7เหมือนกันเอา7เหมือนกันใช่พี่กำลังวิเคราะห์อยู่ว่ามิสุมิโซะเนี่ยถ้าจะให้6มันก็ไม่ขนาดนั้นมั้งมันจะเป็นหนัง6คะแนนเลยไหมสำหรับพี่ไม่นะส่วนตัวนะส่วนตัวไม่ขนาดนั้นและมันก็ไม่ถึงกับ8 9ในความคิดพี่สำหรับพี่อ่ะพี่ไม่ชอบแค่อย่างเดียวว่าหนังมันเล่าหลายๆอย่างมันโจ๋งคลึ้มมากเหมือนอย่างดอกมิสุมิโซะเนี่ยกูอยากจะบอกมันบอกกูรอบเดียวก็ได้ย้ำ 2-3 รอบให้ไอ้บาพูดอยู่นั่นมิสุมิโซะมันเถอะนะครับว่าแค่อยากพิเศษแหละพี่ว่าแบบจริงทุกคนแม่งก็เหมือนมาชะพืชอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตอนแรกหนังมันจบว่านางเอกแม่งก็คือวัชพืชใช่ป่ะล่ะที่ไม่แผนการแต่ก็อย่างที่เห็นคือสุดท้ายทุกคนแม่งก็ตายท่ามกลางหิมะที่สังเกตนะแล้วทุกคนก็เลือดอาบหิมะเป็นสีแดงเหมือนดอกมิสุมิโซะก็คือทุกคนก็ไม่ต่างกันอะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็มีเปรียบเทียบแหละหนังเรื่องนี้จึงใช้ชื่อดอกไม้เป็นชื่อเรื่องเพราะเหมือนกับว่าจะสะท้อนว่าทุกคนก็เหมือนดอกไม้นี่แหละทุกคนแม่งก็ตายท่ามกลางหิมะเหมือนกันมีความงามของตัวเองมีอะไรใช่ตรงเนี้ยมันดีเว้ยแต่วิธีการเล่าเขาฉับสวยมันแบบบางครั้งมันให้เราเห็นไม่พอบอกด้วยถ้าถามว่าหนังเรื่องนี้เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่อยากไปดูหนังที่ติดฟีลลิ่งมังงะหน่อยแต่ถามว่าโหดสะใจไหมเอางี้หนังมันโหดถึงขนาดอีดูไม่ได้เลยไหมคิดว่างั้นไหมไม่ขนาดนั้นนะแต่ว่ามันจะมีความแบบจริงหนังมันยังใจดีอยู่นะมีความใจดีอย่างไส้ไหลอ่ะมันก็ไม่มีฉากแบบไส้ค่อยย้อยคือมันไม่ได้ไปขยี้เห็นไส้ลงแบบใช่ก็แค่เป็นกาดกรีดแบบใช้มุมกล้องช่วยมันเห็นไกลๆแล้วเห็นไส้ไกลๆแต่ไม่ก็ไส้ปลอมๆแปะอยู่อะไรเงี้ยมีซีนน่ากลัวอ่ะมีซีนน่ากลัวอยู่ไม่กี่ซีนอย่างแบบลูกตาถล่มออกมาแบบสุดเรื่องก็แค่ตอนฆ่าสามคนต้นเรื่องที่เหลือตาถล่มอะไรเงี้ยพี่เลยรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ถามว่าถ้าใครที่ชอบดูหนังแหวกหนังโหดยิ่งถ้าเป็นสายที่ดูหนังโหดอยู่แล้วเนี่ย
ม่ใช่มันไม่ได้แบบเหมือนเปรตเดินดินน่ะอย่างงี้ดีกว่าถ้าตามถามหาหนังเลือดสาดเลือดโหดอ่ะอันนี้อาจจะตอบโจทย์ได้ในระดับนึงในระดับนึงแต่ถ้าถามหาหนังที่แม่งสะใจอ่ะอันนี้ผมว่าโอเคมันสะใจอยู่เพราะตัวละครเขาเน้นอย่างที่บอกเขาเน้นอารมณ์มากเขาเน้นปูว่าไอ้นี่เหี้ยนะมันเหี้ยเลยแล้วพอมันเหี้ยปั๊บเขาก็ตบให้นางเอกไล่ฆ่าอะไรเงี้ยลองดูแล้วกันถ้าใครคิดว่าคือฟังเล่าอย่างเดียวมันไม่เห็นภาพหรอกจริงๆอ่ะพี่สนับสนุนให้ทุกคนไปหาดูเองแต่อาจจะหาดูยากหน่อยแต่ลองดูแล้วกันครับยังพอหาได้แหละเอาเป็นว่าหนังเรื่องเนี้ยเราก็ให้คะแนนไว้ประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ฝากเขาไปด้วยกับเพจหนอนหนังกับ YouTube หนอนหนังสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกชมด้วยขอบคุณทุกชมด้วยที่มาร่วมสนุกกันที่มาร่วมรีวิวด้วยกันหลายๆคนน่ะชอบคอมเมนต์ว่าเฮ้ยเวลาพี่นั่งคุยคนเดียวมันรู้สึกเหงาๆไงอย่างบางทีอ่ะอย่างจริงๆวันเนี้ยน้องพีก็จะต้องมาด้วยแต่น้องพีติดภารกิจเดี๋ยวบอกก่อนว่าหลายคนชอบคอมเมนต์ว่าทำไมพี่ชงพูดเสียงเบาจังคือพูดกับว่าพยายามตะเบงอ่ะนะไม่ได้ใครนี้จริงๆไม่ๆเบสเสียงพอดีคือต้องจะไม่เท่าพี่ท็อปต้องบอกว่าพี่เป็นคนเสียงเบสมันเยอะไงก็เลยบางทีมันเข้าไมค์ดีกว่าเอาเป็นว่าเรื่องนั้นก็เอาเป็นว่าฝากกดไลค์กับ Subscribe ให้ช่องหนอนหนังด้วยครับผมไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook และเพจและทาง Channel YouTube และถ้าใครไม่รู้จักชงนมก็ลองไปดูเป็นต้องบอกว่าชงนมเป็นเหมือนคล้ายๆคลิปตลกสั้นพวกนี้ได้ไหมประมาณนั้นประมาณนั้นหลายๆครั้งคลิปที่เป็นกระแสก็จะถูกล้อโดยชงนมฝากไว้ด้วยครับครับผมอ่ะก่อนจากกันไปหนอนหนังพูดทุกทีเลยคือภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะดีจะเฮี้ยจะเป็นหนังที่โคตรประทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามเนี่ยภาพยนตร์ทุกเรื่องมันทำให้ดูเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ที่ทำเพื่อทุกคนดูเพราะฉะนั้นต้องไปดูด้วยตาตัวเองแล้วจะรู้ว่าหนังเรื่องนั้นมันคุยคุณหรือเปล่านะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ